ไม่รู้ว่าจะเทศอะไรเนาะให้ฟังเมื่อคืนเนี่ยก็เทศแล้วเบิ้ลสองเลยนะกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานป่าเถื่อนพูดไทยก็ไม่คล่องนะยังไม่แข็งใครฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟังพระกรรมฐานมันก็อย่างนี้เนี่ยอ่านประวัติหลวงพ่อสนองท่านไปเดินอินเดียไปเดินธุดงค์พระธุดงค์ต้องเป็นทุกข์ทรมานทรมานร่างกายแต่ว่าจิตใจมันก็สบาย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิติขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และขอกราบคารวะพระเถรานุเถระเพื่อนสธรรมิกภิกษุหนุ่มสมณเณรน้อยที่เคารพรักทั้งหลายและขอเจริญพรเจริญธรรมบรรดาศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาร่วมบำเพ็ญมานั่งภาวนาเพื่อถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเป็นผู้มีบารมีพวกเราก็เป็นคนกตัญญูได้มาปฏิบัติเพื่อสนองบุญคุณของท่านเอามือวางไว้ตามสบายไทยบางทีมันก็จะออกลาวก็ได้เด้อขออภัยด้วยเพราะว่าอาตมาก็คนลาวไทยอีสานวันนี้จะพูดเรื่องกรรมฐานและก็พูดเรื่องที่พึ่งของชาวพุทธให้ฟังกรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลกรรมฐานก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละมีอยู่ทุกคนกรรมฐานนั่นอยู่กับพระก็มีอยู่กับญาติโยมก็มีโยมผู้หญิงโยมผู้ชายมีด้วยกันทุกคนกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานไม่ใช่บาตรใหญ่ๆใส่ผ้าดำๆไอ้พวกเราก็เป็นกรรมฐานได้อย่างพวกเราทั้งหลายนี่คนใดมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังนี่แหละกรรมฐานกรรมฐานห้าเกศาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนขาคือเล็บทั้งหลายทันตาคือฟันทั้งหลายตะโจหนังนี่เขาเรียกว่ากรรมฐานห้าพระที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาต้องอาศัยกรรมฐานทำอย่างไรเราจึงจะพิจารณากรรมฐานห้านี่ให้มันแยบคายให้มันเกิดเบื่อหน่ายคลายความยินดีเพราะว่าเราทุกคนเกิดมาก็ว่าร่างกายของเรานี่มันสวยมันงามแต่เราไม่รู้ความจริงความจริงผมมันก็ไม่ได้งามเบื้องแรกมันก็ดำต่อมามันก็ขาวมันก็ไม่น่าดูวันไหนมันร่วงใส่อาหารมันก็น่าเกลียดไม่อยากจะกิน มันก็ไม่ได้สวยไม่ได้งามอะไรแต่คนก็ไปติดแต่พระพุทธเจ้าท่านใครจะมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นสมณะบวชเป็นพระท่านก็ต้องให้โกนผมออกให้หมดเพื่อว่าจะไม่ให้ติดแล้วก็ขนก็เหมือนกันขนก็พวกเราก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมผู้หญิงว่าขนตางอนขนตาสวยขนคิ้วสวยความจริงมันก็ไม่ได้สวยอะไรถ้าพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาพิจารณาเข้าไปใช้ปัญญาพิจารณาขนมันไม่ได้งามอะไรขนตาถ้าไม่ล่างตาออกมาก็มีแต่ขี้ตานั่นแหละมันจะมีอะไรติดขนตาออกมามันก็น่าเกลียดไม่มีขนตาขี้ตาคนไหนมันจะหอมมีแต่มันเหม็นทั้งนั้นแหละแล้วก็ขนดังอีกเหมือนกันถ้าขี้ดังติดออกมามันก็น่าเกลียดเนี่ยมันไม่สวยไม่งามอะไรถ้าพิจารณาดีๆเนี่ยมันจะเห็นกรรมฐานกรรมฐานต้องให้เห็นเป็นไม่งามทั้งตนและคนอื่นเขาเรียกว่ากรรมฐานถ้ายังเห็นว่ามีอย่างนอกบาทนี่น้ำลงทานหลวงพ่อธรรมะจริงๆเริ่มรีเกเรบาทนี่ก่อนกรรมฐานไปเสนอบาทนี่ถ้าหากว่าเราพิจารณาไปแยบคายขนดังนี่ก็คนส่วนมากไม่ได้คิดไปว่ามันเป็นยังไงกรรมฐานนี่พิจารณาให้มันเห็นเป็นไม่งามทั้งตนและคนอื่นถ้าจิตใจของเราสะอาดจิตใจของเราพิจารณาให้แน่วแน่ให้แยบคายให้เห็นไปตามความจริงมันก็น่าเกลียดหมดนั่นแหละเล็บก็เหมือนกันผมขนเล็บเล็บนี่ก็เหมือนกันเล็บเนี่ยก็ไม่สวยมันเป็นกระดูกชนิดหนึ่งมันงอกออกตามปลายเท้าปลายมือบางทีก็มีขี้เล็บพระพุทธเจ้าท่านบอกให้7 มื้อซักผ้า5 วันตัดเล็บอย่างนี้ถ้าใครไปไว้เล็บยาวถ้าเป็นพระท่านก็ปรับเป็นอาบัติทุกกฎเป็นบาปแต่พวกผู้หญิงเราชอบไว้เล็บยาวมันก็น่าเกลียดเหมือนกันแล้วก็ฟันนี่ก็กรรมฐานอีกฟันนี่ก็เหมือนกันต้องแปลงฟันทุกวันถ้าไม่แปลงมันก็เหม็นเหม็นขี้ฟันมันไม่มีอะไรสวยนะฟันมันก็ไม่ดีต่อไปก็หนังหนังนี่ก็กรรมฐานเหมือนกันหนังนี่ถ้าไม่อาบน้ำไม่สงน้ำพระนี่พวกโยมก็ไม่ได้อาบน้ำอย่างนี้มันก็เหม็นทาวผ้าขาวๆผ้าเหลืองๆมาใส่ถ้าขั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี่แล้วเป็นของน่าเกลียดไปด้วยกันร่างกายเป็นของเน่าของเหม็นไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนถ้าพิจารณาเห็นเป็นไม่งามทั้งตนและคนอื่นจิตใจของคนนั่นจิตใจของพระรูปนั่นก็จะสะอาดเห็นพวกเรานี่เป็นอสุภกรรมฐานมันจะได้บรรลุธรรมนะพวกที่เป็นพระอรหันต์ได้หลายเนี่ยท่านบรรลุธรรมไปถึงพระนิพพานก็เยอะหลายร้อยหลายล้านองค์พระพุทธเจ้าก็พิจารณาเนี่ย สาวกก็พิจารณากรรมฐานห้านี่ไม่มีอะไรที่มันจะจีรังยั่งยืนแล้วก็เป็นของน่าเกลียดฉะนั้นพวกเราก็ไปหลงว่ามันสวยมันงามถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้วก็ไม่งามฉะนั้นเราทุกคนต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติต้องตั้งสัจจะไว้นะตั้งสัจจะไว้การนั่งภาวนาต้องตั้งสัจจะไว้คือความจริงใจสัจจะคือความจริงใจจริงใจต่อหน้าที่ขณะนี้เรามีหน้าที่มานั่งภาวนานั่งพิจารณานั่นแหละนั่งพิจารณากรรมฐานตั้งสัจจะไว้จริงใจต่อหน้าที่จริงใจต่อเวลาจริงใจต่อคุณงามความดีนี่ให้มีสัจจะถ้ามีสัจจะก็ต้องอธิษฐานว่าข้าพระเจ้าจะนั่งภาวนานั่งฟังเทศฟังธรรมจนกว่าท่านจะเทศจบข้าพระเจ้าจะไม่ลุกไปไหนเว้นไว้แต่ไปหนักไปเบาอย่างนี้ถ้าข้าพระเจ้าไม่มีเหตุจำเป็นไปก็ไม่ต้องไปตั้งสัจจะไว้บางทีเราไปนั่งอยู่คนเดียวข้าพเจ้าจะนั่งภาวนา2 ชั่วโมงข้าพเจ้าจะไม่ติงไม่กระดุกกระดิกนึกในใจหายใจออกพุทหายใจเข้าโทไม่ให้ลิ้นกระดุกกระดิกนึกอยู่น้ำใจมันหลงเราก็ตั้งใหม่ตั้งสัจจะไว้ขาก็ไม่ยอมถอดออกจากกันนั่งถ้าข้าพระเจ้าจะถอดขาออกจากกันจะพลิกไปข้างนี้ข้างนั้นก็ไม่ได้ขอให้ข้าพระเจ้าตกไปลงหม้อนรกนั่นถ้าข้าพระเจ้าทำได้ก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยไปอนาคตจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานด้วยอำนาจความสัตย์ความจริงจงมีแก่ข้าพระเจ้านั่งเลยไม่ต้องยอมลุกถ้าทำได้ก็สบายใจที่พวกเราว่าสรีรันชีวิตันจีทางข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าต้องทำให้ได้จะไปพูดแต่ปากก็ไม่ได้นั่งไม่ถึง30 นาทีโอ้ยปวดขาปวดแขนเว้ยมันก็ใช่การไม่ได้มันมีขามันก็ต้องปวดเนี่ยขาผู้หญิงขาผู้ชายขาพระขาเนรมันปวดหมดนั่นแหละเพราะว่าก้อนทุกข์อยู่กับเรานั่นมันไม่มีอะไรหรอกขันธ์ทั้ง 5เป็นของหนักดื้อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละฉะนั้นพวกเราก็พยายามตั้งสัจจะไว้ให้เกิดบารมีขึ้นมาถ้าเราไม่ตั้งสัจจะนั่งไม่ได้ถึง30 นาทีมันก็อยากจะไปแล้วอยากจะไปโน่นอยากจะไปนี่นั่งไปนั่งมาก็ไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวก็ความง่วงเหงาหาวนอนมันเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นมารมันขัดขวางคุณงามความดีของเราฉะนั้นพวกเราพยายามตั้งสัจจะไว้หลวงปู่ศรีหลวงปู่ศรีวัดป่ากุงท่านไปสร้างพระสร้างเจดีย์ใหญ่ผาน้ำย้อยเนี่ยท่านอ่านประวัติท่านตั้งสัจจะไว้ว่าข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาตั้งแต่6 โมงเย็นนี่จนกว่าจะถึง6 โมงเช้าจะไม่ยอมพลิกขาไปไหนไม่เปลี่ยนอริยบทจะนั่งอยู่นี่ถ้าข้าพเจ้าทำได้ก็ขอบุญกุศลส่วนนี้จงเป็นอุปนิสัย จงเป็นปัจจัยเวนาคตถ้าทำไม่ได้ก็ขอให้มันตายท่านก็ตั้งสัจจะไว้ท่านก็นั่งจาก6 โมงเย็นไปถึง6 โมงเช้าก็ไม่ได้ติงไม่ได้พลิกขาเลยขาท่านก็ไม่ขาดครั้งที่สองท่านก็เอา3 วัน 3 คืนตั้งสัจจะไว้ไม่ติงนั่งอยู่ไม่ยอมพลิกขาไปไหนท่านก็ผ่านไปไม่ตายข้าวก็ไม่กินน้ำก็ไม่กินครั้งที่สามเนี่ยท่านตั้งสัจจะไว้5 วันกับ 6 คืนแต่กินน้ำอยู่เอาน้ำมาไว้คอมันจะแห้งก็เลยกินน้ำน้อยเดียวท่านก็นั่งอยู่5 วันกับ 6 คืนไม่ยอมเปลี่ยนอริยบทนั่งอยู่อย่างนั้นไม่ตายได้บรรลุแค่นี้เองท่านบอกว่าไม่เห็นตายท่านต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันก้นแตกไปหมดเลยแหละหลวงตามหาบัวก็เหมือนกันท่านนั่งภาวนาประวัติท่านนั่งจนก้นแตกท่านจึงได้บารมีเยอะจะเอาอะไรก็ไม่ยากหลวงปู่ศรีสร้างเจดีย์ใหญ่หมดตั้ง 4,000 กว่าล้านก็ไม่ได้ไปแผ่ไปร้องขอใครมาช่วยมีแต่ศรัทธาเขาเอาไปให้ทำเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าท่านสร้างบารมีท่านเต็มแล้วท่านบรรลุแล้วจะเอาแค่นี้ไม่มีปัญหาหลวงตามหาบัวก็เหมือนกันนั่งเอาจนกระทั่งก้นแตก2 รูปนี่ไอ้พวกเรานอนจนหมอนแตกเหมือนกันมันก็ตรงกันข้ามนะลองดูสิอดเหมือนหลวงตามหาบัวเนี่ยอดเหมือนกับปู่ศรีน่ะหลวงปู่ศรีมหาวิโรจน์แต่ท่านก็ไม่ตายง่ายๆนะ90 กว่าปีนั่นท่านจึงตายจึงมรณภาพไปแล้วละสังขารไปนานแล้วเรานั่งแค่1-2 ชั่วโมงก็จะตายแล้วมีแต่อยากจะได้ดีแต่ไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจต่อตัวเองถ้ามีความจริงใจต่อตัวเองเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ท่านตั้งสัจจะไว้มันก็ได้เหมือนกันถ้าตั้งสัจจะไว้ก็ต้องมีธรรมะคือความข่มใจไว้อารมณ์มันจะมากระทบอิทธารมอารมณ์ที่ชอบใจอนิจฐารมอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอารมณ์ไม่ดีเราก็ไม่ชอบอารมณ์ดีเราก็ชอบมันอยากจะไปโน่นมันอยากจะไปนี่เราก็ข่มใจไว้ไม่ต้องไปอยู่กับสัจจะนี่นะใส่ธรรมะข่มใจไว้อย่าไปตามความคิดตัวเองต่อมาก็ใช่ขันติคือความอดทนต่อลำบากอดทนต่อกลากลำอดทนต่อความเจ็บความปวดทุกขเวทนาเรานั่งเราก็ต้องอดทนถึงที่จะได้ดีทุกคนอย่างอาตมาบวชมานี่ก็หลายพรรษาเลยนี่40 กว่าพรรษาเกือบ5048-49 พรรษาเนี่ยอายุก็จะ70นี่วันที่20นี่วันที่20จะถึงเนี่ยก็เต็ม70นี่ก็อดเอามันอยากจะไปแต่งงานก็อดเอามันมักสาวก็อดเอามันอยากไปเที่ยว กับเพื่อนก็อดเอาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาบวชนะทิ้งไร่ทิ้งนาทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งเพื่อนญาติพี่น้องทิ้งหมดแม้กระทั่งสมบัติเรียกว่าเงินอย่างนี้ทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ทิ้งหมดความสะดวกสบายความสนุกสนานร้องรำทำเพลงอะไรทิ้งหมดก็เลยเข้ามาบวชนี่ทิ้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานนี่ยิ่งทิ้งหมดเลยไม่เอาอะไรจะไปธุดงค์ก็มีแต่บาตรกรดเอากรดไปพายบาตรไปเดินไปอย่างนั้นแดดมันร้อนก็อดเอาต้องอดทนไปบิณฑบาตได้แต่ข้าวเปล่าๆก็มากินแต่ข้าวเปล่าๆอดเอาเราเป็นนักบวชต้องเป็นนักเสียสละอร่อยอร่อยก็ไม่เอาไปเดินธุดงค์นี่ทุกข์มากเหมือนอย่างอาตมาพูดเมื่อคืนนี่แหละพูดอีกบางทีคนไม่ได้ฟังอาตมาไปบิณฑบาตอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลไม่รู้ว่าบ้านอะไรหรอกพระประมาณ6-7 รูปนี่แหละเนนอีก2 หรือ 3นี่นะกำลังเดินออกไปบิณฑบาตมียายคนหนึ่งเขาเก็บมอนอยู่เขาก็วิ่งไปบอกชาวบ้านว่าพระหัตถสดงมาแล้วว่างั้นอย่าไปใส่อาหารการกินนะให้ใส่แต่เกลือว่างั้นไปบอกคนหมดแหละไอ้ยายคนนั้นให้ใส่แต่เกลือนะพระธุดงค์ท่านไม่กินเนื้อกินปลาว่างั้นวันนั้นไม่ได้อะไรได้แต่ข้าวกับเกลือ7 ถ้วยกับไก่นู่นนะมีแต่เกลือไอ้คนนั่นยายคนนั้นน่ะเป็นเหตุไม่ให้ได้กินปลานะก็ไม่มีอะไรกินมีแต่เกลือแล้วก็ทุกขังอย่างนั้นน่ะจะไปขอกินก็ไม่ได้พระมันบาปจะไปขอก็ไม่ได้มันเป็นวิญญัติมันเป็นบาปก็ไม่ได้ก็ต้องยอมอดเราเรียกว่าอดทนอยากอะไรก็ไม่ได้กินอาตมาเดินธุดงค์ไปจังหวัดอะไรอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยหรือยังไงเนี่ยหิวน้ำโอ้ยหิวน้ำอยากน้ำอยากจะกินน้ำแข็งเขาเนี่ยไปนั่งเขาก็เลยมาถามว่าท่านจะไปไหนน่ะก็ไปเดินธุดงค์นี่แหละทำไมมานั่งเหนื่อยบอกว่าเหนื่อยน้ำก็ไม่มีกินเขาไม่เอามาให้กินนะอาตมาก็นั่งอยู่แต่ว่ามันไม่ได้กินง่ายๆนะนั่งกำหนดจิตอยู่อย่างนั้นเลยพุทโธพุทโธก็เลยว่าชาติก่อนนี่ไม่ได้ทานน้ำเลยเนาะทำไมไม่ได้กินน้ำเนาะไอ้คนพวกอำเภอเชียงคานเนี่ยทำไมมันไม่เอาน้ำมาถวายเนาะน้ำมันหมดในกระติกนี่นั่งไปนั่งมามีคนหนึ่งเขาเอาน้ำมาให้กินใส่น้ำแข็งด้วยโอ้ยคิดว่าได้ขึ้นสวรรค์น่ะกรรมฐานนั่นเวลาเดินธุดงค์นี่มันทุกข์แต่ว่ามันก็มีความอดทนแต่มันก็ดีนะเวลาไปบิณฑบาตนี่แถวอีสานนี่แต่ก่อนนี่ ไม่มีมาม่ามะเม่อะไรเลยมีแต่ข้าวเปล่าๆเนี่ยส่วนมากก็อดเอาทนเอาแต่ว่าภาวนาดีภาวนามันดีแต่สมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่ชาเนี่ยเดินธุดงค์ยิ่งทุกข์กว่าพวกเราหลวงปู่มั่นอย่างนี้จะได้ข้าวเหนียวปั้นเดียวแค่หน่วยไข่นี่ก็ไม่ได้บางวันก็ได้เท่าหน่วยไก่เท่าหน่วยไข่นี่นะเท่าหน่วยไข่ไก่เนี่ยก็ไม่มีอะไรกินก็กินแค่นั้นก็เดินต่อไปภาวนาไปดูนี่ก่อนท่านจะได้ดับได้ดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองของเรานี่เหมือนกันที่พวกเราได้มาพึ่งใบบุญอยู่ทุกวันนี้ท่านก็อาศัยความอดทนอาตมาได้หนังสือท่านเมื่อคืนนี่ก็เลยไปอ่านประวัติท่านท่านไปเดินธุดงค์อินเดียปกติคนอินเดียนี่พระไปเมืองอินเดียก็มีแต่ไปซื้อกินนั่นแหละไม่ได้ไปบิณฑบาตแต่หลวงพ่อสนองท่านไปขอโอกาสจากท่านเจ้าคุณที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดพุทธคยาท่านก็ให้เดินไปบิณฑบาตเดินไปเดินไปเป็นแต่น่าสงสารท่านนะบางวันก็ไปก็ไม่ได้ก็ไปบางวันเขาก็ให้นิดๆหน่อยๆพวกเด็กมันก็ไปตามไปมันนึกว่าไปอะไรบางวันก็ไอ้คนอินเดียเนี่ยเขาล่างมือก่อนเนี่ยก่อนเขาจะใส่บาตรวันนั้นลูกเขาขี้ลูกเขาขี้เขากำลังล่างดากให้ลูกเขาอยู่นี่ล่างขี้นั่นประวัติท่านนะแล้วก็มันยังไม่ร่อนเนาะไอ้ล่างมือยังไม่ร่อนอันนี้ไม่สะอาดปกติคงจะมีขี้ติดอยู่ขี้เล็บนั่นแหละเหลืองๆเนี่ยท่านว่างั้นเขาก็มาเอาข้าวใส่บาตรให้แล้วก็มีดินด้วยพอเขารับตาเขาไปท่านก็เก็บเอาดินออกท่านก็เอาไปท่านก็ไปกินนั่นแหละบางวันก็ไปเจอไปอะไรไปไอหมู่บ้านขอทานเขาก็มาขอหลวงพ่อสนองก็ไปขอเหมือนกันก็ไปเจอกันไอ้ยายคนนั้นก็มาขอเอาร้องให้อยู่อย่างนั้นน่ะเอาผ้าแพรนี่ทำว่าจะขอให้หลวงพ่อสนองสงสารทำท่าร้องให้อย่างนั้นแต่ท่านก็เอาไปมาท่านก็เลยเปิดบาตรให้ดูยายคนนั้นร้องไห้อยู่ทำไมหรือหัวเลาะขึ้นวิธีการของเขาเขาเสแสร้งเขาทำไอ้อย่างนั้นเพื่อว่าอยากจะให้หลวงพ่อสงสารแล้วจะเอาเงินให้ปกติพระไปเที่ยวอินเดียก็ไปเอาตังเอาอะไรไปให้เขาหลวงพ่อสนองไปนี่ตามบุญตามกรรมไปแบบพระพุทธเจ้าสมัยก่อนเงินก็ไม่มีก็ไม่เอาท่านก็ไปสร้างบารมีอยู่เมืองอินเดียตั้งหลายเดือนอยู่พุทธคยาท่านั้นท่านจึงมีบารมีแปลว่าคุณธรรมมันยวดยิ่งโยมรู้ไหมว่าท่านอดทนถึงขนาดนั้นอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนเห็นไหมถ้าไม่อดทนมันก็อยู่ไม่ได้บวชเป็นพระมันก็อยู่ไม่ได้พอเอาพระหนุ่มมาเอาคนหนุ่มมาบวชมันก็มีจิตมีใจมันก็ต้องอดเอาทนเอาทิ้งหมดทุกอย่างอย่างอาตมาว่าเนี่ยต้องทิ้งหมดฝืนใจทำ ปรารถนาเย็นก็ได้ร้อนปรารถนาร้อนก็ได้เย็นปรารถนามากมันก็ได้น้อยปรารถนาน้อยมันก็ได้มากมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นอยู่อย่างนั้นพระธุดงค์นี่ลำบากจริงๆแต่พอมันจิตมันสงบดีแล้วก็ไม่มีความทุกข์มีความสุขเกิดที่จิตใจของเราฉะนั้นท่านจึงให้มานั่งภาวนามานั่งดูจิตตัวเองนั่งดูอยู่อย่างนั้นแหละมันจะปรุงแต่งไปไหนสังขารเนี่ยจิตตสังขารเนี่ยมันจะปรุงจะแต่งมันจะคิดไปโน่นคิดไปนี่นั่นมันเรื่องความคิดมีทุกคนท่านก็ให้เอาพุทโธมาผูกหายใจออกพุทหายใจเข้าโธไม่ให้ลิ้นมันกระดุกกระดิกนึกอยู่น้ำใจมันหลงกระตั้งไม้นี่เขาเรียกว่าเอากรรมฐานผูกเอาพุทโธมาผูกให้จิตเรามันอยู่จิตของเรามันเหมือนกระลิงฉะนั้นเราจึงผูกไว้เขาเรียกว่านั่งกรรมฐานนั่งสมถกรรมฐานมันเป็นอุบายทำจิตให้สงบมันเป็นอุบายทำจิตให้สงบถ้าจิตสงบแล้วมันก็สบายนี่เขาเรียกว่าเป็นอุบายวิปัสสนาฝึกจิตให้มันฉลาดรู้เท่าความเป็นจริงรู้แจ้งฉะนั้นท่านจึงให้อดทนถ้าอดไปเดี๋ยวมันก็ได้ดีเดี๋ยวมันก็จะสงบนั่งอยู่อย่างนั้นแหละนั่งกำหนดดูจิตตัวเองนั่นเนี่ยอย่าไปมองคนอื่นให้มองดูตัวเองนี่ 99% มองคนอื่นเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นมันจะถูกต้องหลวงปู่ชาว่าให้นั่งดูตัวเองนั่นน่ะมันมาจากไหนที่มานั่งมันมาจากหม้อนรกขุมไหนมาจากสวรรค์สั้นไหนเรานั่งดูสินี่ตัวทุกข์เนี่ยมันอยู่กับเรานี่แหละดูกรรมฐานเนี่ยไม่มีคนสวยคนงามไม่มีคนหล่อหรอกมีแต่คนจะตายทั้งนั้นแหละให้พิจารณาความตายด้วยนั่งให้มันตายเลยถ้าไม่นั่งมันก็จะตายอยู่มีคนตายเนี่ยนะมานั่งอยู่มีแต่คนตายไม่มีคนเป็นเนี่ยมีแต่คนตายทั้งนั้นแหละให้คิดดูวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายแน่นอนเราต้องเป็นนักเสียสละตัวสุดท้ายนี่จาคะต้องเป็นนักเสียสละถ้าไม่เป็นนักเสียสละมานั่งดูไม่ได้นั่งดูกรรมฐานไม่ได้ถ้ายังเห็นเจ้าของสวยงามอยู่รออยู่นั่นโง่เขาเรียกว่าไม่เห็นกรรมฐานถ้าเห็นว่าเป็นของน่าเกลียดโสโครกทั้งตนและคนอื่นนั่นเริ่มจะเข้าสู่ทางพระนิพพานเดินตามทางของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เรียนกรรมฐานนี่ไม่เห็นหรอกเราทำวัดแปลพิจารณาตั้งแต่ปลายผมลงไปตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเป็นของไม่สะอาดหนังหุ้มห่อเป็นของไม่สะอาดเราก็พิจารณาให้มันแยบคายให้พิจารณาให้มันเบื่อหน่ายคลายความยินดีนั่นพิจารณาให้มันดีถ้าอย่างนั้นเราไม่เห็นหรอกไม่เห็นของดีของดีก็อยู่กับเรานั่นเองเนี่ยมันปวดมันเป็นอย่างจึงปวดมันเป็นอย่างจึงเจ็บมันเป็นอย่างจึงจะทนไม่ได้ก็เพราะมันทุกข์ความทุกข์แปลว่าทนได้ยากกรรมฐานนี่มันเป็นอย่างนั้นที่นี่จะพูดเรื่องที่พึ่งของคนของชาวพุทธเราเบื้องแรกเราก็ต้องพึ่งคน พึ่งคนเราก็พึ่งตนเราก็พึ่งคุณแล้วก็พึ่งบุญแล้วก็พึ่งพระพึ่งคนเนี่ยคือว่าเราเกิดมาครั้งแรกเราก็ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ต่อมาก็พึ่งครูบาอาจารย์พ่อแม่นี่ท่านมีคุณมากนะท่านตั้งท้องมาตั้ง9 เดือนอาตมานี่บวชเพื่อแม่นะท่านบอกว่าให้บวชให้หน่อยจะแต่งงานก็ต้องบวชให้หน่อยสักพรรษาหรือว่าได้เท่าไหร่ก็เอาคุณของแม่เริ่มแก่ปฏิสนธิแม่ก็ทนอุ้มท้องเหมือนของใครจะลุกนั่งไม่ถนัดอึดอัดใจยามเจ็บปวดรวดร้าวถึงข่าวคลอดเจ็บตลอดกายาหน้าใจหายต้องล่มหมอนนอนสมและทมกายเสี่ยงความตายแต่ละครั้งหลั่งเลือดนองโยมผู้หญิงเรานี่ถ้าคลอดลูกนั่นก็มีแต่เลือดลูกที่คลอดออกมาก็รีดออกมาจากช่องคลอดร้องไห้อย่างนั้นน่ะแม่ก็สลบไปลูกก็ร้องไห้ไม่มีใครเกิดมาเลยหัวห่าห่าห่ามีแต่ร้องไห้ทุกคนมันเป็นทุกข์ฉะนั้นพวกเราจึงว่าคุณของแม่นี่มีมากฉะนั้นอาจจะมาจึงบวชเพื่อแม่แม่บอกให้บวชก็เลยบวชถ้าใครมีลูกชายต้องให้บวชก่อนเพราะว่าเราเป็นโยมผู้หญิงไม่มีโอกาสจะบวชแต่พอลูกชายได้บวชก็ถือว่ามีบุญเราก็จะได้บวชโดยปริยายเขาเรียกว่าได้บวชให้แม่แม่ก็ดีใจแม่ก็ได้บวชโดยปริยายว่าลูกชายได้บวชถ้าตายในขณะนั้นก็จะได้ไปขึ้นสวรรค์นั่นแหละใจมันสะอาดเขาเรียกว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปฏิกังขาถ้าจิตมันสะอาดบริสุทธิ์แล้วสุขติเป็นอันต้องหวังจิตเตสังกิริเถทุกขติปฏิกังขาถ้าจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันต้องหวังอันนี้พวกเราไม่รู้คุณของพ่อของแม่เราก็ต้องพยายามให้รู้บุญของท่านท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กนั่นตั้งแต่คลอดออกมานั่นท่านก็เลี้ยงมาด้วยความเมตตาฉะนั้นท่านจึงมีบุญคุณต่อเราท่านยังบอกว่าเราได้พึ่งแม่พึ่งพ่อฉะนั้นผู้เป็นผู้ชายก็ต้องควรจะบวชให้พ่อให้แม่อาตมาถ้าแม่ไม่สั่งให้บวชก็ไม่ได้บวชหรอกเพราะว่ามันยังสนุกสนานอยู่บวชตามแม่สั่งว่าจะบวช15 วันแต่ก็อยู่มาได้ถึง49 พรรษาเลยก็ยังไม่อยากจะสึกหรอกเพราะว่าอยู่ได้ตามสบายแฟนสาวที่เคยพูดกันไว้เนี่ยเขาก็เอาผัวไปแล้วนะแต่งงานไปแล้วดูทุกวันนี้ดูไม่ได้เลยหน้าเหี่ยวปะหน้าลิงแค่ออกหมดแล้วฟันออกหมดแล้วโอ้ยเกือบกูเอาตัวนี่วะเกือบจะแต่งงานกับคนนั่นนะเห็นทุกวันเนี่ยโอ้ยไม่เอาแล้วเกิดชาติใดก็ไม่เอาแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ให้มองข้ามไปเลยครูบาถ้ามันสวยก็มองข้ามไปหาแม่มันหน่อยนะอย่าไปมองดูแต่มันไอ้ผู้สาวน่ะมองข้ามไปหาแม่มันน่ะมันก็จะเหมือนกับแม่มันนั่นแหละมันไม่สวยไม่งามหรอกคนแก่ๆเห็นมันงามไหมน่ะถ้าแก่ไปแล้วไม่มีคนงามหรอกคนเฒ่าคนแก่เดี๋ยวหลังก็ค่อมแล้วตาก็เปียก ตาก็โกนเข้าไปฟันก็หักหัวก็งอกหนังก็เหี่ยวไม่มีอะไรดีเท่ากันจะลุกไปลุกมาก็โอ้ยมันหนักหนักขันห้าแต่ก่อนนี่นั่งดูกันเนี่ยโอ้ยคิดว่าเขาจะแก่ไม่เป็นนั่งดูทั้งคืนไม่อยากจะนอนมันพอใจมันศรัทธากับเขาเนี่ยไม่อยากจะนอนแป๊บเดียว18:00 01:00นะพอจะมานั่งภาวนาบวชเข้ามานั่งภาวนาไม่ได้ถึง2 ชั่วโมงเหงานอนวาสนามันไม่ดีเราเกิดมามันทุกข์มันเป็นบาปกรรมอะไรก็ไม่รู้ฝืนใจทำตั้งจิตตั้งใจวันไหนเป็นวันพระเราก็ต้องตั้งจิตว่าวันนี้จะเอาเนสัตสิไม่นอนทั้งกลางวันกลางคืนอาตมาเคยอธิษฐานนะอ่านพุทธประวัติอ่านดูพระจักขุบาลท่านไม่นอนทั้งกลางคืนกลางวัน3 เดือนแต่ตาท่านแตกกิเลสก็แตกวันนั่นแหละท่านได้บรรลุพระอรหันต์แต่ตาท่านก็แตกอาตมาประทับใจก็เลยทดลองว่าอยากจะเหมือนกับท่านพระจักขุบาลก็เลยอธิษฐานก็นั่งภาวนาไม่นอนทั้งกลางวันกลางคืน2 วัน 2 คืน3 วัน 3 คืนถึง5 วัน 5 คืนไม่นอนเดินออกจากเดินก็ยืนออกจากยืนก็นั่งแต่ไม่ยอมนอนหลับในเดินไปไม่เห็นออกต้นไม้อย่างนี้วัดป่าหนองยาวป่าไม้เยอะไปชนต้นไม้ต้นนั่นต้นนี่ก็ไปยืนอยู่ที่ไหนก็หลับหมดแต่ก็พยายามทำครูบาอาจารย์เห็นว่ามันจะไม่ได้เรื่องแล้วก็ท่านก็บอกให้ไปอยู่ป่าช้าทดแทนกันอาตมาก็ไปฉะนั้นก็อดทนถึงที่เหมือนกันนั่นแหละจึงได้ดีได้จากป่าช้ามั่งได้จากไปเดินธุดงค์เดินธุดงค์ก็รักษานะรักษาข้อวัดปฏิบัติมันจะทุกข์ยากขนาดไหนก็อดอย่าไปเอาเงินอย่าไปถือเงินถือทองแล้วก็ยุงตัวเดียวหินลิ้นตัวเดียวก็จะไปฆ่าหญ้าเส้นเดียวก็จะไปปิดไปตัดให้อดมดวันนั้นอาตมาเดินธุดงค์ไปอยากจะไปสละชีวิตอยู่ในถ้ำนั้นเขาเรียกว่าถ้ำงูถ้าไปใต้เทียนขึ้นมานี่งูเหลือมตัวนั้นมันจะออกมากินตอนกลางวันอาตมาไปเห็นไอ้ผ้ากรรมฐานนี่นะผ้าจีวรนี่อยู่ปากถ้ำโอ้กินไปแต่นะนี่คิดอย่างนั้นนะแต่พอตอนกลางคืนอาตมาก็เดินไปเดินไปตอนนั้นเดินไปไม่รู้ว่าไปทางไหนก็มีแต่หน้าผามีแต่ปากระสะคือว่าต้นไผ่นะเขาเรียกว่าปากระสะมันมีแต่หนามไอ้มดคันตัวน้อยๆเนี่ยไปเจอรังมันนึกเลยมันขู่ใส่หัวนี่เต็มหมดมันกัดก็ต้องอดต้องทนจะไปรูปมันแรงก็กลัวมันจะตายโอ้ยทรมานเนี่ยไปทางไหนก็ไม่เจอจะไปสละชีวิตเนี่ยตอนกลางวันไปดูได้ไปดูไว้แล้วตอนกลางคืนจะไปหาไม่เห็นก็เลยอธิษฐานจิตไปเหนื่อยแล้วก็อธิษฐานจิตว่าโอ้ข้าพเจ้าก็เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า ถ้าจะปล่อยลูกศิษย์ลูกหายมาตายอยู่อย่างนี้ก็ให้เห็นถ้ำงูเทินบอกนั่นน่ะอธิษฐานไม่ได้มาเบียดเบียนใครดอกมาแสวงหาโมกขธรรมอยากจะเห็นถ้ำนั้นเนี่ยจะไปสละชีวิตถ้าพอจะสละได้คิดว่างั้นพออธิษฐานจิตตกแล้วก็เดินไปแป๊บเดียวก็ไปเห็นแล้วไปเห็นแล้วก็ไปเห็นจีวร นั่นแหละอยู่ปากถ้ำใจมันคิดอยากไม่อยากจะสละนั่นเนี่ยไม่อยากจะตายเลยตอนนี้จะทำยังไงเนาะก็ไม่ใต้เทียนนะตอนนี้ไม่ใต้เทียนไปหาไม้ไผ่นั่นน่ะไม้ไผ่มันตายเนี่ยไม้ไผ่แห้งมันตายแล้วก็มารวมกันตั้งเยอะเนี่ยไม้ไผ่แห้งน้ำภูเขาเนี่ยมันเยอะเนี่ยมาดังไฟขึ้นโอ้ยไฟมันลุกท่วมถ้ำนั่นแหละงูอะไรมันจะออกมาได้มันกลัวไฟแล้วมันร้อนอาตมาก็ไม่กลัวระบบไฟมันกองใหญ่แล้วก็ไม่กลัวแต่ว่าพอตกกลางคืนมามันมีผีนะมันมีผีตัวใหญ่นะมันมาจับคออาตมานี่บีบคออาตมานี่อาตมาก็สวดคาถากัลลณีนั่นน่ะกัลลณียมัทกุสเลนายันตังสันตังอภิตังมิสจักโกกไล่ไปมันก็ไม่วางนะแล้วก็สวดปัญญาบารมี30ทัศน์เนี่ยทาสิเนปวิคัสสะอะเมอูทาสิเนปวิคัสสะอะเมอูยิ่งท่องเท่าไรก็ยิ่งบีบแน่นก็จะตายเลยไม่รู้ว่าจะอุจะออมอะไรมันก็ไม่วางเนี่ยตอนนี้อาตมาก็นึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆอะไรมันก็ไม่วางมันจะบีบให้ตายนี่ใจจะขาดแล้วอาตมาก็บอกว่าคิดในใจว่าถ้าจะตายกับสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้ตายซะเกิดชาติหน้าต่อไปก็ขอให้ข้าพเจ้านี่อย่ามีกรรมมีเวรกับสิ่งเหล่านี้อีกขอให้ข้าพเจ้าถ้าตายไปในขณะนี้ถ้าไปเกิดดีสมสุขไปเกิดอยู่ที่อำนาจของการรักษาศีลถ้าไปเกิดในตระกูลสูงก็ขอให้ข้าพระเจ้าเบื่อหน่ายขอให้ข้าพระเจ้านี่เบื่อหน่ายคลายความยินดีจากทรัพย์สมบัติเหล่านั้นขอให้ข้าพระเจ้าได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาใหม่จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานตายซะว่าอย่างนี้นะแตกหนีหมดผีน่ะหนีหมดเลยว่าตายซะอย่างนี้นะภาวนาใหม่นะบอกว่าให้ใจเป็นให้ใจว่านะอย่าปากเอาปากว่าไม่ได้ต้องใจเป็นผู้ว่าตายซะว่าอย่างนั้นนะมันหนีหมดเลยผีนั่นลองเอาไปภาวนาหน่อยสนะอาตมาจึงบอกว่าให้ทานก่อนกินถือศีลก่อนไปทำใจก่อนนอนชีวิตประเสริฐแลนี่ภาวนาอาตมาบอกว่าถ้าผีตัวไหนมันเหี้ยนๆเนี่ยก็เอาว่าตายซะว่าอย่างนี้นะนี่หมดลองทำดูนี่ดีกว่าพุทโธอีกนะถ้าพุทโธไม่ไหวนะต้องว่าตายซะอาตมาก็ไม่ตายเนี่ยผีหนีหมดเลยเนี่ยคาถาตัวนี้แต่ว่าจะพูดแต่ปากเฉยๆไม่ได้นะต้องจิตต้องปรงต้องวางเขาเรียกว่าละอุปาทานอุปาทานว่าตัวว่าตนอยู่ในตัวของเรานี่ปล่อยวางให้หมดว่างจากของมีอยู่นั่นแหละตายซะก่อนตายฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอาตมาว่าภาวนามาถึงจุดตายเสียนี่มันก็สบายกระทั่งทุกวันนี่ก็นึกว่าตัวเองตายเลยนะนี่ไอ้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยอาตมามองไปนี่พวกญาติโยมพระเนนเหมือนกันสัตว์สาวาสิ่งอะไรอาตมาเห็นแต่ของตายหมดแล้วพิจารณาแต่ตายทั้งนั้นเลยอาตมามองไปเห็นแต่พวกท่านทั้งหลายตายหมดแล้วแก้วน้ำนี่หลวงปู่ชามาแต่ก่อนก็ไม่เห็นกับท่านแก้วนี่ก็ใช่แก้วแตกนี่แต่มันดีอยู่นะมันแตกเลยนี่ใช่แก้วแตกท่านว่างั้นแต่วันหนึ่งข้างหน้ามันต้องแตกอย่างนี้นะ อย่างพวกเราเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าก็ต้องตายทำให้มันตายเสียก่อนตายนี่นะญาติโยมทำให้ตายเสียก่อนตายนี่นุ่งผ้าเนี่ยห่มผ้าเนี่ยมีแต่ผ้าขาดผ้าเก่าผ้าขาดหมดนี่เงินเราใช้เนี่ยก็เงินคนตายไอ้เดินไปเดินมานี่เดินไปตายเนี่ยนั่งอยู่นี่นั่งรอท่าตายทุกคนนี่นั่งรอท่าตายเท่านั้นแหละพิจารณาดีๆถ้าไม่หายใจ5 นาทีตายหรือ10 นาทีนี่ตายแล้วถ้าตายแล้วก็ไม่มีเพื่อนนะลองหลับตาดูที่เห็นใครไหมลองหลับตาดูแม้กระทั่งตัวเราก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าใหญ่ว่าเล็กเท่าไหร่ลองหลับตาดูพอลืมตาขึ้นมาคนนั่นคนนี่พอลืมตามาว่าบางทีก็จิตของเรานี่อย่าไปเชื่อมันนะเดี๋ยวมันจะทำบาปทำกรรมเห็นคนนั้นก็น่าเกลียดไหมน่าเกลียดน่าชังมันคนนี่เป็นตารักสวยดีคนนี่ก็น่าเกลียดมันคิดอย่างนี้แต่ถ้าเรานั่งหลับตาไว้นี่ไม่มีกระทั่งตัวเราพอลืมตาขึ้นจึงเห็นว่าเราเป็นอย่างนี้ไอ้ชื่อนี่เราก็มาใส่เอาใหม่ที่เกิดมานี่พ่อแม่ใส่ให้ว่าชื่อแดงชื่อดำชื่อบุญเหลื่อมอย่างนี้เหมือนกันพ่อเขาก็ใส่ให้พอบวชมาเขาว่าครูบาเหลื่อมพอบวชไม่ไป20 กว่าพรรษาเขาก็เรียกอาจารย์เหลื่อมอาจารย์เหลี่ยมก็แล้วแต่บางคนก็ใส่สระเอียบางคนก็ใส่สระเอือหลวงปู่ชาว่าเหลี่ยมหลวงปู่สายว่าเหลื่อมก็อาตมาคนเดียวนี่พอใหญ่มาก็บวชเข้ามาเขาก็ให้พ่อครูฐานานุกรมว่าพ่อครูสมุเหลื่อมพอต่อมาก็ได้พ่อครูสัญญาบัตรเขาก็ว่าพ่อครูอุดมมัชฌิมานิคมก็คนเดียวนี่ไม่ได้หลายคนนะเขาก็ใส่ชื่อไปถ้าตายแล้วก็ชื่อมันก็อยู่แถวนี่เนี่ยอยู่กับโลกนี่ร่างกายของเราก็เหมือนกันมันจะทิ้งไว้ในโลกนี่แหละสมบัติของโลกหมดนั่นแหละเราก็บอกว่าบ้านกูใหญ่โตแล้วโหฐานบ้านกูนะนี่เรือนกูนี่บ้านกูนี่อย่าว่าแต่ของเราเองแม้กระทั่งตุ๊กแกจิ้งจกมันก็ว่าของมันเหมือนกันมันขึ้นไปอยู่เหมือนกันนะพวกหนูอย่างนี้มันก็ว่าของมันเหมือนกันไม่ใช่แต่ของเราเราว่าบ้านกูนั่นนี่มันก็ว่าบ้านมันเหมือนกันความจริงมันบ้านใครไม่มีมันเป็นสมบัติของโลกนี่ไร่นาสาโทของเราเนอะเลือกสวนไร่นาเนี่ยว่าของเราเองความจริงไม่มีของใครหรอกต้นไม้อะไรนี่เหมือนกันมันเป็นสมบัติของโลกหมดนั่นแหละลองหลับตาดูไม่มีฉะนั้นจึงว่าพยายามนี่เราพยายามพึ่งคนต่อมาก็พึ่งตนนี่อัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนพึ่งตนนี่พึ่งได้อย่างไรเบื้องแรกเราก็พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งครูบาอาจารย์ที่นี่ท่านล่มหายตายจากไปเราก็ต้องพึ่งเราก่อนจะพึ่งเราก็ต้องมีวิชชาคือความรู้ให้เรียนรู้ตามสภาพความเป็นจริงรู้เขารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยให้เรียนรู้ให้เราเป็นคนมีวิชาความรู้และเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนมีคุณภาพเป็นคนมีคุณประโยชน์เหมือนอย่างหลวงพ่อสนองของเรานี่แหละท่านเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนมีคุณภาพเป็นคนมีคุณประโยชน์นี่พวกเราก็ได้มาพึ่งใบบุญท่านฉะนั้นท่านยังบอกว่าให้พึ่งตัวเองให้มันได้ถ้าเราพึ่งตัวเองได้ก็สบายตายก็ไม่ไปตกนรก อย่างศีลห้าเราก็ต้องพยายามรักษาให้ดีศีลและธรรมเป็นทางรอดของมนุษย์นั่นแหละทำอย่างไรศีลและธรรมจึงจะกลับมาไปนอนโกลนเหนือเราต้องรักษากายวาจาของเราให้ปกตินี่เขาเรียกว่ารักษาให้มันดีศีลห้าถ้าตายไปก็ไม่ได้ตกนรกก็ได้ไปสู่สุคตินี่ถ้าเราทำมีศีลห้าครบบริบูรณ์เราก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์นี่เขาเรียกว่าพึ่งตนให้ได้ถ้าพึ่งตนได้แล้วก็ต้องพึ่งคุณอย่างหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านละสังขารไปตั้งหลายปีแล้วท่านก็มีคุณงามความดีนี่ท่านเรียกว่าท่านตายเพื่ออยู่ถ้าพูดภาษาเราตายเพื่ออยู่แม้ท่านตายแล้วท่านก็ยังอยู่คุณงามความดีท่านยังอยู่ท่านก็มีคุณแก่เราเราก็ระลึกถึงบุญคุณของท่านเราต้องเป็นคนกตัญญูกตเวทีเราต้องรู้บุญรู้คุณของท่านเรามาพึ่งใบบุญของท่านกตัญญูคือรู้บุญรู้คุณกตเวทีคือตอบสนองบุญคุณของท่านนี่พยายามให้รู้คุณของท่านคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เนี่ยคุณของพระพุทธเจ้าท่านก็มีมากที่เรามาพึ่งอยู่นี่พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีคุณแก่พวกเราพระธรรมก็มีคุณแก่พวกเราพระสงฆ์ก็มีคุณแก่พวกเราฉะนั้นท่านจึงให้รู้จักบุญจากคุณของท่านผู้มีพระคุณเราก็ต้องมอบกายถวายชีวิตให้ท่านท่านก็นึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ท่านไปไหนก็ไม่ตายจะรู้ภาษาหรือไม่รู้ภาษาท่านก็ไปอย่างนั้นไปประเทศอินเดียท่านก็ไม่ตายทำไมไม่ตายเพราะท่านเป็นผู้มีบุญมีคุณรู้จักบุญจากคุณของครูบาอาจารย์ต่อมาก็พึ่งคุณพึ่งบุญอะไรเป็นบุญบุญเป็นสื่อของความดีถ้าใจเราสบายเย็นอกเย็นใจใจไม่เลือดใจไม่ร้อนอันนี้เขาเรียกว่าบุญบุญญาณิปรโลกัสสมิงปฏิฐาหนติปานี่นั่นเราต้องพึ่งบุญไอเรามาเราก็มาบุญพามาอยู่นี่ก็อยู่เพื่อบุญต้องการบุญแต่จะไปปรโลกเบื้องหน้าก็ต้องอาศัยบุญฉะนั้นเราจึงมาสร้างคุณงามความดีให้มันเกิดให้มีอยู่ในบุญให้มีบุญไม่เป็นคนบ้าใบ้เสียจริตผิดอาการของมนุษย์ก็คนมีบุญฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสร้างบุญสร้างกุศลนี่ใส่จิตใส่ใจไว้ให้มันดีให้มันมีประโยชน์เกิดมาอย่าเสียชาติเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้จะตายทั้งทีเอาดีฝากไว้ทำอะไรก็ไม่ดีถ้าไม่มีการพัฒนาจิตทำอะไรก็ติดถ้าจิตไม่ได้พัฒนาทำไรก็ไร้ค่าถ้าไม่ปฏิบัติทำใดก็มีค่าถ้าปฏิบัตินะถ้าคนมีบุญก็ต้องพยายามสร้างจิตของเรานี่ให้มันสูงยิ่งขึ้นไปต่อไปก็พึ่งพระพระในที่นี่ก็ถึงพึ่งพระอยู่ในจิตในใจของเรานี่พึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณพึ่งพระปัญญาคุณ พึ่งพระมหากรุณาธิคุณพึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณนี่พระก็อยู่ที่ใจของเราพยายามดูจิตดูใจของเรานี่ให้มันบริสุทธิ์เรามารักษานี่รักษาใจของเราให้บริสุทธิ์พระก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละนี่เขาเรียกว่าบริสุทธิ์ที่คุณให้คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าเอามาไว้ที่จิตใจของเรานี่เอามาไว้อยู่ที่ใจของเรานี่เขาเรียกว่าให้บริสุทธิ์จิตให้ขาวสะอาดท่านยังบอกว่าสัพพปาปัสสะกะละนังการไม่ทำบาปทั้งหลายทั้งปวงกุศลสู้ประสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะปริโยทปนังการสำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนัมทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่เราต้องทำใจของเราให้สะอาดทำใจของเราให้บริสุทธิ์สะอาดเรียกว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณองค์ต่อมาก็เรียกว่าพระปัญญาคุณทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ปัญญาอย่าไปใช้อารมณ์ต้องใช้ปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีปัญญาจะทำอะไรก็พินิจพิจารณาให้รู้แจ้งให้รู้จริงถ้ารู้แจ้งรู้จริงรู้จำสิ่งที่มันเป็นโทษหรือไม่เป็นโทษเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ให้รู้เขารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยให้มีปัญญาก็เรียกว่าพระปัญญาคุณให้แหลมให้คมให้หนักจิตใจของเราสุดท้ายก็พึ่งพระกรุณาธิคุณเราต้องเมตตาแม้กระทั่งมดตัวแดงแมงตัวน้อยเราก็ต้องเขาก็รักษาเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันเราก็ต้องเมตตาโลกอันนี้อยู่ได้ด้วยเพราะมีความเมตตากันพระพุทธเจ้าท่านเมตตาเป็นมหากรุณาธิคุณฉะนั้นท่านจึงมาเผยแผ่ข้อวัดปฏิบัติศีลและธรรมให้ชาวโลกนี่ผู้ใดสนใจก็เอาไปประพฤติปฏิบัติถ้าใครไม่สนใจเขาก็ไม่รู้เรื่องไปเมืองอินเดียเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนี่เราอยู่ประเทศไทยเราก็สบายเป็นเมืองพุทธเราก็สะดวกสบายได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี่อย่าประมาทก็แล้วกันธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อลงเหลืออันเดียวคืออย่าประมาทนะอย่าประมาทเท่านั้นเองถ้าประมาทเมื่อไหร่ก็ตายอย่างพระลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่นหรือลูกศิษย์ใครแหละสมัยก่อนเป็นพระกรรมฐานนี่นะบวชได้ตั้ง35พรรษาหนุนอาจารย์ไหนก็ไม่บอกหรอกพระเนรเราก็เอาเป็นอุทาหรณ์ไว้ท่านว่าท่านหมดแล้วกิเลสตัณหานี่ไปพูดให้หลวงปู่ฟั่นฟังว่าครูบาอาจารย์กิเลสของข้าน้อยนี่แห้งแล้วหมดแล้วมันแห้งหมดแล้วหลวงปู่ฟั่นก็ว่าอย่าประมาทท่านอย่าประมาทถ้ายังมีลมหายใจอยู่อย่าประมาทก็แล้วกันมันจริงๆนะหลวงพ่อมันหมดแล้วกิเลสเนี่ยมันแห้งแล้วท่านว่างั้นนั่นแหละหลวงปู่ฟั่นว่าอย่าประมาทก็แล้วกันถ้ายังมีลมหายใจอยู่มันหมดจริงๆนะหลวงพ่อว่าไปเรื่อยๆนั่นแหละอย่าประมาทเพิ่นว่าถ้ายังมีลมหายใจอยู่เพิ่นว่าก็นึกว่าหมดกิเลสแล้วนะตั้ง35พรรษาเนี่ยต่อมาไม่นานนะครูบาอาจารย์ พระเนนทั้งหลายก็เลยไปเอาไอ้โยมคนนั่นประสาทไม่ดีเอาผีบ้ามาปัวมารักษาเนี่ยบ้าประสาทยังเป็นสาวอยู่นะยังเป็นสาวอยู่เอามาพอมันหายบ้าเนี่ยก็เลยเอาบวชเป็นแม่ชีเป็นบวชเป็นแม่ขาวแม่สีนี่นะบวชแล้วก็มันถือเข้าบาทหน้าแดงอ่องต้องวันนั้นมาอยู่2 ปีหรือ3 ปีเนี่ยมันก็เลยชวนหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อแห้งนั่นไปบินไปยามบ้านไปเยี่ยมบ้านหลวงพ่อพาดิฉันไปเยี่ยมบ้านหน่อยเนี่ยพูดมานี่ตั้งหลายปีนะ100 กว่าปีนะเนี่ยเกือบจะ100 ปีนะเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง80 ปีขึ้นไปนะหลวงพ่อก็เลยพาเนนไปกับไอ้แม่ชีคนนั่นแหละก็พาแม่ชีคนนั้นไปเยี่ยมบ้านก่อนจะถึงบ้านมันสมัยนั้นมันมีป่ารกป่าทึบสิงสาราสัตว์ก็เยอะพอไปถึงกลางดงมายาของผู้หญิง500 เล่มเกวียน500 เล่มเกวียนมันก็เลยบอกว่าเจ็บท้องปวดท้องปวดท้องเจ็บท้องอ้าวหลวงพ่อองค์แห้งนี่ก็บอกว่าเอาเน้นมาไปบอกโยมในบ้านนั่นเนนก็วิ่งไปกว่าจะถึงบ้านมันก็หลายกิโลนะ3-4 กิโลมันก็ยิ่งเจ็บท้องแรงไอ้ผู้หญิงคนนั้นอันแม่ชีเนี่ยเจ็บท้องมันก็เลิกผ้าถุงมันขึ้นด้วยเลิกผ้าถุงขึ้นไอ้ตัวแห้งเนี่ยมันไม่แห้งซะแล้วนะไอ้หลวงพ่อเนี่ยก็เลยกลับปียังกะโลหีเลยล่ะกลับปียังกะโลหีล่ะเสร็จเลยไม่แห้งพอเนนกลับมาโอ้ยเสร็จแล้วเสียพระแล้วเป็นปรสิตแล้วก็เลยบอกเนนพ่ออาตมาไม่ได้เป็นพระแล้วสันคอยบ่ได้เป็นพระหรอกคอยเอากับอินี่เป็นเมียแล้วก็จะไปตามกรรมก็เลยพากลับไปอยู่โน้นว่างั้นอำเภอเชียงของเชียงรายทั้งนั้นอาตมาก็ไม่รู้นั่นท่านบอกว่ามันแห้งหรือยังมันไม่แห้งง่ายๆนะถ้ายังมีลมหายใจอยู่อย่าประมาทก็แล้วกันนะผู้หญิงก็เหมือนกันอย่านึกว่าจะของแห้งผู้ชายเหมือนกันพวกเป็นพระเรานี่แหละ35 พรรษาหน้าองค์นั่นหลวงพ่อแห้งนั่นอาตมาก็ยังไม่เชื่อใจอาตมาเหมือนกันนะนี่ก็นึกว่ามันแห้งเหมือนกันนี่แหละ49 พรรษานี่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่นี่ก็ยังไม่เชื่อเหมือนกันว่ามันจะแห้งอาตมาเคยว่ามันแห้งเหมือนกันเลยไปถามหลวงปู่ชาอยู่ถ้ำแสงเพชรตอนนั้นคิดว่าตัดขาดหมดแล้วเรื่องผู้หญิงเนี่ยคิดว่ามันแห้งไปเหมือนกันแต่ว่าเดินไปหาหลวงปู่ชาท่านพักอยู่ถ้ำแสงเพชรอยู่บนเขานั่นก็ไปหาท่านก็บอกว่าเลี่ยมมาหยังเลี่ยมมาอะไรโอ้ยหลวงพ่อกับผมมันปฏิบัติมันหมดไปแล้วกิเลสนี่มันแห้งไปแล้วโอ้ยคุณเลี่ยมผีบ่าพุ่นบ่คุณเลี่ยมเป็นบ่าเลยนู่นวะโอ้ยบ่แม่นในหลวงพ่อมันหมดจริงๆท่านก็บอกว่าเคยหักก้านบัวไหมเคยหักก้านบัวไหมหักปุ๊บนึกว่ามันขาดจากกันใช่ไหมใช่แล้วครับแต่ใยมันยังนะเหลี่ยมแต่ใยมันยังนะอย่าประมาทนะไปรีบไปภาวนาใหม่ท่านเป็นบ้าเนี่ยไปนั่นวะว่ายังไม่หมดเลยหลวงพ่อยังท่านเป็นบ้าเนี่ยไปภาวนาใหม่เนี่ยโอ้ยอาตมาก็เลยถ้าไม่มีหลวงปู่ชาก็แห้งเหมือนกันนั่นแหละก็เลยไปภาวนาใหม่โอ้เมื่อก็ยังอยู่นี่วะมันเป็นบ้านี่แหละภาวนาไปมันเกิดบ้าเหมือนกันนะบางทีมันทำให้เรานี่แห้งหมดเหมือนกันเดินไปนี่ บางทีในโลกนี่ไม่มีใครปฏิบัติสู้เราไม่ได้ในโลกนี่ใครจะเหนือเราไม่ได้สติคืออะไรอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยธรรมดาถ้าพูดไปตามหลักว่าสติคือความระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดถ้าตัวสติจริงๆมันเป็นอะไรถามตัวเองมันคืออะไรเนาะตัวสตินี่มันก็ขึ้นมาอีกบ้าตัวนี้มันคือแมงหิ่งห้อยสติเหมือนแมงหิ่งห้อยสตินี่เหมือนแมงหิ่งห้อยโอ้ยตัวสติเป็นอย่างนี้เหรอตัวสตินี่เพราะว่าแมงหิ่งห้อยนี่มันแมปมันสติของเรามันก็มาชั่วคราวมันยังไม่ถี่เข้ามันห่างๆแมปเหมือนกับแมงหิ่งห้อยนี่แหละถ้าสติคนปุถุชนเหมือนเรานี่มันไม่เหมือนพระพุทธเจ้าไม่เหมือนพระอรหันต์สติพระอรหันต์เนี่ยเหมือนกับแสงจันทร์มันจะหุงสว่างตลอดเวลาสติของพระพุทธเจ้านี่อาตมาคิดเอาเองนะนี่เหมือนกับแสงพระอาทิตย์นี่สว่างจ้าไปหมดเลยนี่เห็นหมดเหมือนกับกลางวันนี่สติของพระพุทธเจ้าสติของเรานี่ปุถุชนมันเหมือนกับแมงหิ่งห้อยนี่แมบสติมันยังขาดอยู่มันยังไม่ถี่เข้าเรามาฝึกกรรมฐานนี่เรามาฝึกนั่งภาวนานี่เรามาฝึกสติของเราให้มันถี่เข้านะนี่เราขาดสติอยู่ตลอดเวลาถ้าขาดสติก็เป็นบ้าอยู่เนี่ยทุกคนนี่นั่งอยู่นี่เป็นบ้าเนี่ยบ้าโลกทั้งนั้นแหละห่วงโลกนี่เพราะว่าเราขาดสตินี่สนะอาตมานั่งภาวนาโอ้ตัวสติมันเป็นอย่างนี้นะไม่มีหรอกตำราเนี่ยอาตมาก็ภาวนาเอาเองนี่แหละมันจะถูกหรือไม่ถูกก็คิดอย่างนั้นนะกรรมฐานเนี่ยไม่มีหลักอะไรเนาะต้องดูไปตามป่าไม้ป่าไล่ไปก็เทศไปอย่างนี้แหละไม่มีตำรับตำราใดหรอกถ้ามันภาวนาได้อย่างนั้นก็เอาว่าอย่างนั้นแหละมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็พูดไปอย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าอาตมาภาพอาตมาแพทย์อะไรอาตมาก็พูดไม่เป็นถ้าจะพูดมันก็พูดได้อยู่แต่ว่าพวกโยมยิ่งเหงานอนยิ่งง่วงนอนหรือว่าอาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้อย่างโอ้ไม่เอาแหละอาตมาก็เทศได้เพราะเคยเทศอยู่แต่ว่ามันไม่ถึงใจมันต้องปฏิบัติให้ถึงใจนั่งภาวนานี่เสือมันจะมานี่งูมันจะมานี่ปีพ.ศ. 2513นี่ไปบำเพ็ญกับครูบาอาจารย์ว่าจะไปนั่งให้เสือมันกินนั่งอยู่ภูคำพะกูฏตอนกลางวันเนี่ยตอนค่ำๆไปดูเนี่ยเห็นรอยเสือมันมานะเห็นรอยเสือมันมาพอค่ำแล้วก็เลยอยากไปนั่งภาวนาไปทางโน้นมันก็ลงเหวนั่นมันมีน้ำอยู่นั่นไอ้เสือมันจะมากินก็เลยไปนั่งตันทางมันนะเสือมามันจะกล้ากินเราไหมคิดอย่างนี้นะเพราะว่าศีลของเรามันบริสุทธิ์อะไรมันก็บริสุทธิ์หมดแล้วมันจะกล้ากินเราไหมเนนก็ไปด้วยให้เนนไปขึ้นอยู่สูงๆหน่อยอยู่หินก้อนใหญ่โน่นมันสูงขนาดนั่นแหละประมาณ 4-5 เมตรเนี่ยเขานั่งอยู่นั่นอาตมากำลังนั่งสงบอยู่นะถ้าไม่มีเนนก็จะดีอยู่พอนั่งไปนั่งไปเนนไม่ได้ยินเสียงมานะมันนึกว่าเสียงเสือพอมันบีบไฟฉายเนี่ยมันไปเห็นงูใหญ่มันก็เลยว่าครูบางูใหญ่ไปแล้วงูใหญ่มาแล้วอาตมาว้าวถอนจิตทันทีเลยเนี่ยถ้าเนนมันไม่ร้องก็คงจะไม่เป็นไรมันก็ไม่ตัวใหญ่เท่าไหร่นะ นี่แหละแค่ต้นนี่แหละนี่งูเหลือมนี่แค่ต้นนี่แหละแค่ขาเรานี่แหละยาวก็3-4 เมตรนี่นึกได้อาตมาก็ไปนั่งอีกมันก็เลื่อยมานี่เลื่อยมาถ้ามันจะมาจริงๆอาตมาก็จะโดดออกไปโน่นอยู่ไม่ให้มันกินนะแต่ความจริงกรรมฐานมันทดสอบทุกอย่างนะไปเดินทุดงนี่ทุกท่านทุกองค์หลวงปู่สนองก็เจอเหมือนกันนั่นแหละหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นหลวงอะไรจะเจอหมดเลยไอ้พวกผีปีศาจเนี่ยมันมีหมดนะถ้าไปอยู่องค์เดียวนะมันจะมาเลยนะไม่รู้ว่ามันออกจากจิตเราหรือว่ามันจะมาทางนอกก็ไม่รู้แหละแต่ท่านก็ให้น้อมมาหาจิตใจของตัวเองนี่บางทีนั่งภาวนาอยู่มันเกือบจะได้เหาะก็มีนะนั่งภาวนาบางที่แสงสว่างมันเกิดมาโอ้ยดีอกดีใจความจริงมันเป็นนิมิตอันหนึ่งบางครั้งมันก็เห็นจริงๆหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าไอ้เห็นมันเห็นจริงแต่ไอ้ถูกเห็นมันไม่จริงฟังคักๆนะเนี่ยฟังดีๆไอ้เห็นมันเห็นจริงเวลาเรานั่งภาวนาเนี่ยเห็นแสงสว่างเห็นสัตว์สาวาสิ่งเห็นเทวดมเทวดาเห็นพระอินทร์พระพรหมอะไรก็เนี่ยเห็นมันเห็นจริงนะนั่งภาวนาเห็นมันเห็นจริงแต่ไอ้ถูกเห็นมันไม่จริงหลวงปู่ดูลว่าอันเห็นมันเห็นจริงแต่ไอ้ถูกเห็นมันไม่จริงนะดูสิถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นี่มันเป็นบ้าหมดนั่นแหละอาตมานี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สายนะแล้วก็มาศึกษาอยู่กับหลวงปู่ชาหลวงปู่สายนี่ท่านเป็นเพื่อนสธรรมิกกับหลวงปู่ชาท่านเกิดปีเดียวกันเกิดปี2461แต่เวลาบวชนั่นหลวงปู่สายบวชก่อนไม่กี่เดือนดอกแต่ในปีเดียวกันนั่นแหละแต่เวลาเกิดนั้นหลวงปู่ชาเกิดก่อนเดือนแต่ว่าปีเดียวกันปี2518นั่นหลวงปู่สายอาตมาไปฝากกับหลวงปู่ชาจึงเห็นว่าท่านหลวงปู่ชาไปกราบท่านท่านก็บอกว่าอย่ากราบท่านเจ้าคุณอย่ากราบกราบเพื่อเป็นตัวอย่างของลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ชาว่าอย่างนั้นฉะนั้นท่านจึงอะไรอีกน้อบาทนี่เอาไว้นี่โอ้ยการเทศอาตมามันเป็นอย่างนี้แหละหลวงปู่ชาท่านก็รับอาตมาไว้แต่ไม่ได้อยู่เป็นสาขาแต่อาตมาบอกให้ท่านรับท่านก็ไม่รับบอกว่าหลวงพ่อให้อาตมามาอยู่เป็นสาขาหลวงปู่ด้วยหลวงพ่อบอกว่าบ่ให้มาอยู่กับครูบาอาจารย์สายนั่นแหละอยู่นั่นก็เหมือนอยู่นี่อยู่วัดป่าหนองยาวก็เหมือนอยู่กับวัดประพงนี่แหละข้อวัดปฏิบัติอันเดียวกันอาตมาทดสอบท่านดูแม้ว่าท่านให้มาอาตมาก็จะไม่มาเนี่ยนะคิดในใจเนี่ยแต่ท่านรู้ก่อนแล้วฉะนั้นเรียกว่าอาตมาเนี่ยเป็นลูกศิษย์2 อาจารย์ก็ว่าได้แต่ก็2 ชื่อเหมือนกันนะหลวงปู่สายเรียกว่าเหลื่อมหลวงปู่ชาเรียกว่าเหลี่ยมก็คนเดียวกันนี่แหละอาตมาอยู่จนกระทั่งหลวงปู่ชาพูดไม่ได้นั่นแหละอยู่กับท่านท่านพาปฏิบัติดีถามปัญหาอะไรก็ได้หมดตอนนั้นจะเวลาท่านศึกท่านก็พูดแบบเดียวกันวันนั้นอาตมามาสันข้าวกรุงเทพมากิจนิมนต์กับหลวงปู่สายอาตมาได้12 พรรษาสมัยนั้นก็หลายปีอยู่ดูที่แต่12 พรรษาขณะนี้ก็49ตอนนั้นยังมักสาวอยู่พอมาเห็นโยมกรุงเทพโอ้ยเกิดมาไม่เคยเห็นกรุงเทพโอ้ยคนสวยคนงามตัวกรุงเทพนี่ศึกก็น่าว่างั้น ท่านพักอยู่ในห้องก็เลยเข้าไปหาท่านมายังเงยเหลื่อมมาล่าหลวงพ่อศึกว่าจะเป็นบ้าหรือหนึ่งพันว่าก็เลยบอกท่านบอกว่าจะให้กับผมอยากศึกก็ไม่อยากศึกดอกแต่ว่ากลัวมันจะศึกตอนเฒ่าตอนแก่นะท่านก็บอกว่า90ปีจึงศึกดูพ่อคุณดิเห็นมันเก่งขนาดไหนท่านก็ไม่เหนือพ่อท่านหรอก90ปีจึงศึกทุกข์ก็ไปหาขอทานกินท่านว่าอย่างนั้นอาตมาก็กลับออกมาตอนนี้ก็มาถึงอุบลก็ไปหาหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาก็บอกว่ามายังเหลี่ยมมาล่าซึกเขาหน่อยโอ้หมอนี่คือว่าพิษหูที่หนอคุณว่าคือว่าสิได้รถเบนซ์น้ำเขาเนี่ยนี่คุณว่าโอ้ยเฮานี่โตนโตหน้าเหลี่ยมคุณว่านี่โตนโตย่านโตไปยืนจ้องเจาะด่าแหเห็ดจ้องเจาะเนี่ยเขาเตรียมจะหวานแหน่ะนะพูดไทยไม่รู้ว่ามันเขาว่าอะไรเราหวานแหนี่ไปถอดแหหรือยังไงเนี่ยเฮานี่โตนโตเฮาจานโตไปยืนด่าแหเห็ดจ้องเจาะเนี่ยแต่ให้กับผมอยากศึกก็ไม่อยากศึกหลวงพ่อกลัวมันจะศึกตอนแก่ตอนเฒ่า90ปียังศึกกันว่าถ้า90ปียังศึกมันก็120ปีเราก็ต้องตายมันไม่ได้ศึกอย่างนี้อาตมาก็อยู่มาถ้าศึกเวลานั่งรถไปเห็นคนทำท่าจะทอดแหอาตมาก็คิดเห็นหลวงปู่ชาญโอ้ถ้ากูศึกมาก็อย่างนี้แหละคิดอย่างนี้นะท่านมองดูนะเห็นหมดนะหลวงปู่ชาญเพราะว่าท่านทรมานวันหนึ่งอาตมาคิดอยากอะไรเขาเรียกผลไม้หมักเชอรี่ใหญ่เนี่ยนะเขามาแต่เมืองฝรั่งนะใหญ่ขนาดผ้าน้ำหอมเนี่ยนะโอ้อยากซีบมึงเด้จะเงียบคิดว่าหอดเท่าบ่น้อคือจังสีนะคิดในใจนะท่านรู้นะวันนั้นเข้าไปฉันจังหันอยู่ในหอฉันวัดป่าพงมันมีพระตุเทศแจกอาหารนะท่านก็บอกเลยเฮ้ยเอาไปแจกให้คุณเหลี่ยมหน่อยนั่นเขาอยากอยู่เนอะโว้ยเราคิดเฉยๆนะท่านรู้ความจริงอาตมาอยากจะชิมดูว่ามันเป็นรสยังไงนะนั่นดูสิท่านรู้หมดนั่นแหละหลวงปู่ชานั่นนะฉะนั้นจึงว่าโอ้ได้ครูบาอาจารย์นี่ดีแต่ว่าอาตมาก็ลูกศิษย์ท่านนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นสาขาของหลวงปู่ชายังเป็นลูกศิษย์สาขาหลวงปู่สายอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่เป็นสาขาของใครเราก็อยู่เอกเทศของเราเองนี่แหละตั้งมาตั้ง20กว่าวัดนั่นนี่ยังไม่อยู่สักวัดเดียวไปเรื่อยๆของอาตมานี่แหละไปอยู่เขาลูกนั่นเขาลูกนี่ไปเพราะว่าคิดแล้วมันไม่มีวัดจะอยู่แล้วแหละมันเป็นสมบัติของโลกหมดนั่นแหละหลวงพ่อสนองท่านก็ไม่ได้เอาไปนี่วัดสังฆทานเนี่ยท่านก็ไปแล้วนะก็มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาท่านจะสืบธรรมทายาทไปนี่พวกเราก็สืบธรรมทายาทได้ดีในประพฤติดีปฏิบัติชอบนี่เทศไปเทศมามันจะเหลือหมานิน2 ตัวนี่เนี่ยมันหนีหมดเลยเนี่ยไอ้พวกนั้นมันสู้พญามารไม่ไหวเนี่ยนี่พวกเรานี่เหลือแค่นี้เอาเขิงคำห่อนเรียกว่าศาสนาพระศรีอานท่านจะเอาเขิงคำมาห่อนเขิงคำก็หมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละห่อนดูว่าจิตใจของคนจะเข้มแข็งขนาดไหนก็มีแค่นี้เบื้องแรกเยอะอยู่นะพอเทศไปมันก็คอยหมดไปโอ้อยากนอนเมื่อยหลายเนี่ยนอนมันก็ตายเถอะเดี๋ยวพวกนี่จะไปนอนมันก็นอนตายนั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกพวกเรานั่งก็นั่งท่าตายนั่นแหละพิจารณาความตายนั่นจะมีทุกลมหายใจเข้าออกนะจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเมื่อคืนเนี่ยอาตมาก็พูดนะ ว่าพระพุทธเจ้าถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอระลึกคือพระอานนท์นี่เป็นลูกศิษย์เป็นผู้อุปถากของพระพุทธเจ้าอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันหนึ่งกี่ครั้ง100 ครั้งเธอยังประมาท1,000 ครั้งเธอยังประมาทขนาดพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันหนึ่ง100 หน 1,000 หนพระพุทธเจ้าก็ยังว่าพระอานนท์ประมาทนี่เราเดือนหนึ่งยังไม่ได้ทึกถึงความตายมันจะขนาดไหนนี่ฉะนั้นอาตมาจึงบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ย่อลงเหลืออันเดียวคืออย่าประมาทนะถ้าประมาทคือคนขาดสติถ้าคนขาดสติคือคนประมาทถ้าคนขาดสติคือคนบ้าโลกอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูอยู่อย่างนั้นแหละความจริงไม่มีกูหรอกไม่มีเขาไม่มีเราอะไรที่นี่จะบอกเป็นปริศนาว่า4 คนหาม3 คนแห่คนหนึ่งนั่งแค่2 คนพาไปอย่างนี้นี่ก็4 คนหามก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอยู่กับตัวเราเนี่ย3 คนแห่มันแห่ไปแห่มาไม่ใช่3 คนทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยอนิจจังก็แปลว่ามันไม่เที่ยงทุกขังมันก็ทนได้ยากทำไมมันทนได้ยากเพราะมันไม่ใช่ตนใช่ตัวคืออนัตตามันไม่มีตัวตนนี่ก็เรียกว่า3 คนแห่จะไปไหนมันก็ไปตามเรานี่4 คนหาม 3 คนแห่คนหนึ่งนั่งแค่คือจิตของเราเนี่ยต้องนั่งให้มันหนักแน่นถ้าไม่หนักแน่นไม่ได้2 คนพาไปถ้าไม่หนักแน่นก็จะไปไหนก็เลือกเอาบุญกับบาปมันนี่พยายามสุดท้ายนี่ก็พึ่งพระก็บอกแล้วเนาะหมดแล้วแต่ที่นี่ก็เลยมาบอกว่าพึ่งที่พึ่งของเราพึ่งคนพึ่งตนพึ่งคุณพึ่งบุญพึ่งพระเราก็ได้พูดให้ฟังแล้วแต่ที่นี่ถ้าจะพูดว่าพิจารณาตัวเองนี่แหละให้มันรู้ละเอียดลงไปให้มันแยบคายอาการ32อย่างหลวงพ่อสนองนี่นะถ้าว่าหลวงปู่มันไกลนะให้ว่าหลวงพ่อนะถ้าหลวงปู่มันไกลปู่นี่มันเลยพ่อไปนะฮะถ้าปู่มันเป็นพ่อของพ่อนะเขาเรียกว่าปู่เรียกหลวงพ่อนี่มันใกล้เข้ามาหน่อยถ้าเรียกหลวงปู่มันไกลนะหลวงพ่อสนองนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนี่ท่านมีบุญวาสนาคำว่าวาสนาเป็นยังไงบารมีท่านมีบุญวาสนาบารมีบารมีนี่คือคุณธรรมอันยอดยิ่งหรือว่าคุณธรรมอันยิ่งใหญ่วาสนานี่นะมันเป็นยังไงวาสนาพวกเรามีวาสนาไหมเคยได้ยินไหมวาสนานี่ตัววอแหวนนะ1ตัววอแหวนนี่วอแหวนนี่ต้องวิชาหลวงพ่อสนองต้องมีวิชามีความรู้ความสามารถมีความอดกั้นทนทานนี่เขาเรียกว่าคนมีวิชาก่อนตัววอแหวนที่นี่สระอานี่อาจารย์ท่านเป็นคนมีครูมีอาจารย์แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็เคยมีครูมีอาจารย์ครูของพระพุทธเจ้าสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะ ครูคนแรกก็คือครูวิศวามิตรต่อมาท่านออกบวชก็มีอุทกดาบทอาดาละลาบทและอุทกดาบทเนี่ยก็เป็นครูของท่านที่นี่หลวงปู่หลวงพ่อสนองของเรานี่ก็สละอานี่คือคนมีอาจารย์ศิษย์มีอาจารย์คือหลวงปู่สังวานเป็นอาจารย์ของท่านนี่สละอาตัววอแหวนสละอานี่เรียกว่าอาจารย์สละอานี่อาจารย์ตัวสอเสือนี่เรียกว่ามีผู้สนับสนุนญาติโยมของเราก็สนับสนุนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูบาอาจารย์ก็สนับสนุนท่านมีผู้สนับสนุนนอหนูนี่หนักแน่นท่านทำสมาธิแล้วท่านก็มีจิตใจหนักแน่นนะหนักแน่นทำสมาธิไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนเรียกว่าหนักแน่นสละอาตัวสุดท้ายนี่ประพฤติดีปฏิบัติชอบท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีประพฤติชอบประพฤติดีปฏิบัติชอบนี่สละอาตัวสุดท้ายเขาเรียกว่าวาสนานี่เรามีหรือยังถ้าเรามีวิชามีอาจารย์มีผู้สนับสนุนแล้วก็มีเป็นคนหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามโลกไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นก็เรียกว่าวาสนาถ้าเราปฏิบัติได้ที่อาตมากล่าวมานั้นก็เป็นผู้มีวาสนาหนึ่งวิชาสองอาจารย์สามผู้สนับสนุนสี่หนักแน่นห้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเคยเห็นมะพร้าวไหมมะพร้าวแห้งก็มีวาสนาเหมือนกันนะมะพร้าวแห้งเนี่ยมันหล่นจากต้นมันเนี่ยลงตุ๊บดินเนี่ยถือโคนมันก็ไม่แตกถูกดินโคนมันก็ไม่เน่าไปลงน้ำมันก็ลอยมะพร้าวมันมีวาสนาเจ้ามันน่ะมีวิชาเจ้ามันเนี่ยตัววอเหมือนกันนะเจ้ามะพร้าวน่ะมีวิชาน้ำมันน่ะเป็นอาจารย์เลี้ยงเนื้อเลี้ยงอะไรมันไม่ให้มันเน่าน้ำนี่สละอาเนื้อของมะพร้าวนั่นผู้สนับสนุนเลี้ยงเจ้ามันอย่างนั้นตัวสอเสือนั่นตัวเนื้อมันน่ะนอหนูนี่หนักแน่นคือกะลามะพร้าวกะลามันนี่หนักแน่นแข็งนะกะลามะพร้าวเนี่ยเปลือกหุ้มอยู่ทั้ง ข้างนอกมันน่ะนั่นแหละปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมะพร้าวก็มะพร้าวแห้งก็วาสนาเหมือนกันถ้าเราพิจารณาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นธรรมะหมดแม้กระทั่งเราเห็นหมูเห็นหมาเห็นอะไรนี่ก็เป็นธรรมะทั้งนั้นหมาอย่างนี้คิดว่าเราจะดีกว่าหมาก็ไม่มีนะหมาดีกว่าเราก็มีหลวงปู่ตื้อว่ามงคลของหมามีอยู่หลายอย่างเลยนะอย่างมันวิ่งเข้าป่านี่ไม่ได้ใส่รองเท้าเหมือนเรานะวิ่งไปเลยไม่เหยียบหนามสองเวลามันเข้าป่าเข้าดงไปกลางคืนเดือนมืดเนี่ยไม่มีไฟฉายไปเลยไม่ได้เหยียบไม่ได้ชนอะไรมงคลของหมาท่านบอกว่ามีหลายอย่างนะดังอย่างนี้ก็ดังดมได้กลิ่นไกลหูนี่ก็ได้ฟังได้เสียงได้ไกลเหมือนกันหมานี่มีประโยชน์มาก มันหน้าที่ของมันหน้าที่ของหมานี่หลวงปู่ชาว่าบางทีคนจะเข้าบ้านมันก็เห่าแล้วมันก็เป็นประโยชน์แล้วมันทำตามหน้าที่ของมันเหมือนกันนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหน้าที่ของใครของมันเรานึกว่ามันเป็นหมาความจริงมันก็ไม่ได้เป็นหมานะมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมันเห็นคนมันก็จะนึกว่ามันคนเป็นหมาเหมือนกันก็มีนะบางทีคนชื่อหมาก็มีนะอยู่แถวบ้านอาตมาชื่อหมาก็มีแม่ใหญ่หมาอย่างนี้มีนะหมาดำหมาแดงมีหมดนั่นแหละมันชื่อหมาก็มีแต่ว่าเป็นคนแต่ว่าชื่อหมาเนี่ยฉะนั้นจึงว่าแต่หมามาชื่อแบบคนก็มีอาตมาไปใส่ชื่อให้มันมักสามารถก็มีบักปลาเกียวก็มีแต่นักมวยนะอาตมาใส่ชื่อมันบักอะไรอีกนี่นะอยู่ประเทศอะไรเนาะคูเวตด้วยอะไรเนี่ยบักสัตว์ดำก็มีบักสัตว์ดำอยู่วัดเนี่ยมันก็ชื่อคนแต่มันเป็นหมานะเอิ้นว่าสัตว์ดำมันก็รีบมาปลาเกี้ยวมันก็มาเลยเนี่ยมันจะไปเอาอะไรก็ชื่อมันเป็นอย่างนั้นเลยฉะนั้นหลวงพ่อท่านจึงบอกว่าชื่อมันก็เอาจริงไม่ได้ดอกเขาเพียงแต่สมมุติเนี่ยพอพูดหมามันก็มาแล้วความจริงไม่มีหมาใดกูไม่ได้บอกมาแล้วเนี่ยความจริงมันก็มาฟังเหมือนกันเป็นแต่ได้บุญมันก็มามันก็เลยบอกว่ากายก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขากายของเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นสภาวะอันหนึ่งสัตว์อะไรก็ไม่มีไม่ดีเท่ากับสัตว์มนุษย์มนุษย์จะเลิศเท่าไรก็ไม่ใช่เท่ากับจิตจิตที่เลิศขนาดไหนก็ไม่เท่าจิตที่ฝึกได้ดีแล้วจิตที่ได้ฝึกได้ดีแล้วนำสุขมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องฝึกมนุษย์เราต้องอาศัยการฝึกการหัดการอบการลมไม่เหมือนธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นเองอย่างน้ำแหลมไม่มีใครเสี้ยมมะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึงหนองบึงไม่มีใครขุดภูเขาสูงสุดไม่มีใครสร้างนั่นธรรมชาติเป็นเองแต่มนุษย์เรานี่ต้องอาศัยการฝึกการหัดฝึกฝนอบรมมันจึงจะประเสริฐได้ฉะนั้นเรามาฟังธรรมะนี่มาฟังเพื่อจุดเทียนชีวิตเพื่อดวงจิตของเราจะได้ผ่องใสตาสว่างเพราะแสงไฟใจสว่างเพราะแสงธรรมนี่ถ้าใจของเรามีธรรมะแล้วจะสว่างสวัยมันจะได้รู้ว่าความโลภความโกรธความหลงนี่ฟังเทศเนี่ยเพื่อกระเทาะความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงให้มันหมดสิ้นไปในที่สุดฉะนั้นพวกเราจึงมานั่งทรมานอยู่อย่างนี้แหละความจริงมันก็ยิ่งจะไปทุกข์ไปกว่านี้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยจะทำยังไงเราก็ต้องภาวนาเราไม่อยากจะให้มันเกิดมันก็เกิดอย่างอาตมานี่นะเป็นโรคมะเร็งมาแล้วมะเร็งกามช้างนี่นะพอเขาว่ามะเร็งเท่านั้นแหละสลบไปเลยขนาดภาวนามาตั้ง29พรรษาสมัยนั้นพอไปตรวจเขาว่าโรคมะเร็งเท่านั้นสลบเลยกรรมฐานไม่ได้มาช่วยเลยนะโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันเป็นอย่างนั้นสลบจริงๆนะไม่อยากจะตายโอ้ยกว่าจะภาวนาได้เขามาผ่าตัดตอนนั้นสลบอยู่3 ชั่วโมงพอลืมตาขึ้นมาโอ้ยขอให้ผู้ขานี่ขอให้ข้าพระเจ้านี่ได้ไปพำเพ็ญอีกเถอะอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายเสียดายชีวิตไม่มีใครช่วยเราหรอกพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้ตัวนี้เราอัตหิอัตโนนาโถตอนนี้มันจะตายเขาว่ามะเร็งเท่านั้นเองไม่มีใครช่วยได้นะ พอมันดีขึ้นหน่อยหนึ่งก็กลับไปวัดครั้งที่สองเนี่ยมันเป็นมากมันหนักเขาก็เลยเอามาผ่าอีกตอนนี้สลบอยู่8 ชั่วโมงเขาผ่าตัดเส้นเลือดใหญ่นี่ขาดออกไปเลยนี่แถวนี่ประสาทนี่หมดเลยนะโยมนะนี่แถวนี่มันตายหมดแล้วนี่จะเอามีดมาปาดมาแหล่อะไรมันไม่เจ็บนะนี่มันมึนมันชาไปหมดแล้วก็เลยไปถามหมอเขาบอกว่าคุณหมอว่าอย่างนี้นะไอ้อาตมามันชาหมดแถวนี่กี่ปีมันจะหายชาเขาบอกว่าผมตัดเส้นประสาทของท่านแล้วมันจะชาอยู่ตลอดชีวิตโอ้ยโมเมนต์ข้างพอมันเว่ยขืดน้ำใจนี่ยังไม่เลยเอาเด็กออกนะนี่เหล็กยังอยู่นะนี่แข็งนะเป็นคางเหล็กนะนี่พอเขาบอกว่าอาตมาไปนั่งภาวนาดูนั่งมีแต่กลัวตายนะโยมนะมีแต่กลัวตายพอวันนั้นนั่งไปเห็นภูเขาลูกนั่นมีหินอยู่ก้อนหนึ่งใหญ่ๆอยากไปนั่งอยู่หินก้อนนั้นขอแต่ว่าขออย่าตายว่านี่จะขอกับใครนะพอนั่งไปจิตมันสงบโยมนั่งอยู่ห้องพิเศษเขานะเบื้องแรกอยู่เปาโลเขาเอาคืนละ 5,000 ที่นี่เขาเอามาไว้ที่โรงพยาบาลสงกรุงเทพแล้วนี่นะเขาอยู่ห้องพิเศษเขาว่าลูกศิษย์หลวงปู่ชาบารมีของหลวงปู่ชาอาตมาก็นั่งภาวนาไปเขาผ่าตัดนะนั่งไปไปเจอมันเป็นจุดอยู่นี่กามนี่เป็นจุดดำๆเป็นจุดอยู่ประมาณ10 กว่าจุดนี่แหละเป็นจุดดำๆขณะนั้นจิตอาตมากำลังสงบอยู่นะจิตอาตมาสงบยังเย็นอยู่อาตมาก็เอาจิตโตสงบนี่เพ่งไปใส่ตัวไอ้ดำๆมันก็แตกออกทีละเม็ดแตกออกหมดขาวเหมือนกับสำลีเนี่ยอาตมาก็ลืมตาดูโอ้จิตนั้นพุ่งเลยเนี่ยขณะนั้นจิตมันเหลืออยู่ 40% เท่านั้นเองมันกลัวตายพอมันเพ่งตัวนั้นขาดออกหมดแล้วมันขาวสะอาดขึ้นมาลืมตาดูจิตอาตมาพุ่งผุด120นะไม่กลัวตายนะโอ้ยไอเรื่องที่มันจะตายหรือไม่ตายเนี่ยมันเรื่องไอที่เราไปยึดมันถ้าถึงเวลาเล็งไม่เล็งมันก็ตายไอที่เขาตายไอคนนั่นยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เขาตายเขาเป็นโรคมะเร็งเหรอไม่ไอที่เขาคลอดใหม่ๆเขาเป็นโรคมะเร็งเหรอไม่ไอเขาเป็นกลางคนเนี่ยเขาตายคนนั่นเขาเป็นโรคมะเร็งไหมไม่ทำไมมึงจึงตายมันเกิดมาเกิดเท่าไรตายเท่านั้นนี่ถึงเวลาแล้วเล็งมันก็ตายหมดเนี่ยจิตมันเห็นขึ้นมาอย่างนี้นะตอบปัญหาตัวเองหน่อยจิตมันเห็นอย่างนี้โอ้ยแต่มาไม่ได้หวั่นไหวอะไรเลยเขาไปบอกเอาเหล็กไปบอกให้ไปเอาเหล็กออกอาตมายังไม่ไปเอาออกนะเขาจะเอาซี่โครงอ่อนนี่มาแปะตัวนี้เขาจะเอาเหล็กออกอาตมาคิดว่าซี่โครงอ่อนนี่ไม่ได้ไปมีเรื่องอะไรจะไปตัดมันทำไมอาตมาก็ไปบอกกับหมอว่าไม่ตัดหรอกอาตมาจะภาวนาเรื่องจิตมันเรื่องของท่านคุณหมอว่างั้นนะเรื่องจิตมันเรื่องของท่านเรื่องร่างกายมันเรื่องของหมออะไรก็ช่างเนี่ยมันร่างกายของอาตมาไม่ผ่าแล้วไม่เชื่อหมอมาหาหมอทำไมมาซื่อๆนี่แล้ววะก็เลยไม่ไปนะได้เกือบ10 กว่าปีเนี่ยยังไม่ได้ออกมันยังไม่ตายเนี่ยทีนี้ก็ปีกายนี่เป็นโรคมะเร็งตับอีกนะเนี่ยไปป่วยไปรักษาอยู่เมืองจีนนั่นน่ะ5 เดือนไปเบื้องแรกเขาบอกว่าลามเขาพูดให้ฟังว่าโอ้หลวงพ่อเหลี่ยมนี่หนักกว่าเพี้ยนโอ้เขาบอกว่าอาจารย์โอ้หลวงพ่อหนักกว่าเพื่อนนะนี่อาตมาไม่ได้หวั่นไหวเลยเพราะมันเคยถูกน็อกมาแล้วไอ้เรื่องมะเร็งนี่หนักกว่าเพื่อนเขาว่ามะเร็งแต่ไอ้เรื่องมะเร็งมันจะตับหรือไตอะไรก็ช่างหัวมันเนี่ยจะไปหวั่นไหวทำไมถึงเวลามันก็ตายดินะอาตมาก็ว่าในที่สุด เดี๋ยวมันก็จะว่าดีขึ้นนี่เราจะดีใจไหมนี่มันว่าหนักกว่าเพื่อนเราจะเสียใจทำไมใครจะรู้เท่าเราพอมันก็จัดยาให้30 ห่อให้กินวันละห่อขนาดนี้ต้มกินพอหมดก็นั่งเครื่องไปอีกไปเอายามากินหมดไปประมาณไปครั้งที่2ก็ยังไม่ดีขึ้นครั้งที่3ไปครั้งที่4เขาว่าอย่างนี้เนี่ยโอ้หลวงพ่อเดี่ยมนี่ดีขึ้นแล้วนะแน่เพราะว่าเราไม่หวั่นไหวอะไรจิตของเรามันเข้มแข็งเลยเนี่ยเพราะเราเคยผ่านในเรื่องมะเร็งในถ้าเขาไม่ตัดคอเราก็ดีเลยเนี่ยก็เลยบอกว่ายอมรับกรรมไปผลของกรรมเรามีเราต้องยอมรับพอไปครั้งที่5โอ้ยดีขึ้นมากแล้วนะเนี่ยนี่ดีขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามาอีกครั้งหนึ่งก็แล้วเนี่ยเมายาไปล่างไปอะไรนี่อาตมาไม่ไปเลยเขาให้ไปอีกนะไปฟรีนะลูกศิษย์หลวงปู่ให้ไปฟรีเลยลูกศิษย์หลวงปู่ชาญอาตมาไม่ไปหมดไปแค่4-5 แสนมั้งอาตมาไม่ได้เสียสตางค์เพราะไม่มีเงินไม่มีสตางค์มันก็หายเลยเนี่ยยาหม้อที่5ยังไม่หมดเลยยังอยู่นะนี่หายเลยนี่แต่ว่าโรคเบาหวานมันมาอีกเนี่ยมะเร็งหมดแล้วก็มาเบาหวานนี่ไม่ขึ้นน้อยๆนะโยมนะ400 กว่าเกือบ500หน่วยเบาหวานมันขึ้นมาเลือดจะเป็นกรดแล้วนี่ไปนั่งประชุมอยู่เนี่ยเพราะว่าอาตมาเป็นเจ้าคณะตำบลเขาให้ไปประชุมอยู่ในอำเภอจังหวัดนั่นแหละเบาหวานมันขึ้นคอมันก็แห้งไปหมดว่าจะตายเลยพอไปก็คิดอยากน้ำก็ไม่ได้ออกไปเพราะว่าอยู่ในที่ประชุมเขาจะว่าพระไม่มีมารยาทก็อดเนาะก็นึกในใจว่าภาวนาโอ้ยชาติก่อนเนี่ยข้าพเจ้าไม่ได้ทานหน้าหมอจะไม่มีใครเอาหน้ามาให้กินมั่งพอนั่งไปนั่งมามีคนหนึ่งเอาน้ำใส่โจกน้อยๆมาน้ำก็น้ำเขียวๆใส่อะไรเนาะดอกอะไรวะลืมเลยล่ะดอกเขียวเขียวฮะอัญชันหรืออะไรนี่ล่ะก็เลยมาจิบดวงโอ้ยมีแห้งมีแรงขึ้นมาพอเขาว่าจะได้เวลาสันเพลนั้นโอ้ยสาธุหนึ่งวิ่งหนีไปเลยบัดเอารถขึ้นไปลาดสเวทโรงพยาบาลเอกชนไปเขาบอกว่าโอ้ยหมอจ่อยๆเนี่ยนะผู้หญิงโอ้ยน่าเสียดายเนาะเสียดายชีวิตของท่านเลือดมันจะเป็นกรดนะเนี่ย400 กว่าเกือบ500เนี่ยโอ้รีบไปนะไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีเงินแล้วโอ้ยไม่มีเนี่ยเขียนให้บอกว่าให้ผ่านพยาบาลไปหาหมอเลยอาตมานั่งรถไปกับหลานชายนั่งไม่มีใครรู้เท่าเราดอกนะจะนั่งไปเขาก็จะไปให้เราไปนั่งไม่มีห้องพิเศษนี่ไม่ไปหรอกไปนั่งภาวนาอยู่กุฏิให้มันตายดีกว่าว่าเพราะอาตมาไม่กลัวตายเท่าไหร่นี่ก็ไปนั่งภาวนานั่งไปนั่งมาก็วันนี้จะอดน้ำไม่กินน้ำ18:00ไปตื่นเช้ามาอาตมาก็ไปโรงพยาบาลอุบลรักษ์เอกชนเหมือนกันเขามาตรวจดูท่านนี่เป็นหนักนะ400เบาหวานเนี่ยมันขึ้น400เนี่ยท่านต้องนอนโรงพยาบาลนะไม่นอนไม่นอนท่านไม่นอนหรือไม่นอนเขาก็เลยจัดยาให้ไปนอนอยู่วัดดีกว่าแต่มาก็เป็นนอนภาวนาไปภาวนามาก็ไม่ถึง10 วันมั้งมันก็สบายขึ้นมาเพราะว่าเราต้องเอาธรรมโอสถรักษาในที่สุดมันก็ดีขึ้นทุกวันก็ไม่เหลือเท่าไร100-200เท่านั้นเองก็กินอยู่ทุกวันเขาบอกว่าให้งดของหวานให้งดเนี่ยอาตมาไม่งดหรอกฉันไปเลยไม่ต้องไปงดมันกินมันไปธรรมดาเนี่ยใครจะรู้เท่าเรากรรมฐานมันสู้นะแต่ว่าอาตมาลืมพูดให้ฟังว่าตอนเขาผ่าตัดนี่นะโยม เขามัดปากอาตมาไว้นี่10 วันเอาลวดมัดปากอาตมาไว้นี่พูดไม่ได้รีดไม่ได้ทำงานนะรีดนี่ไม่ได้ทำงานนี่10 วันลองดูนี่รีดไม่ได้ทำงานนี่หม้อนรก8 หลุมน่ะอยู่นี่เนี่ยมันออกรอดโอ้ยถ้าแยกจิตไม่เป็นตายพออาตมานั่งภาวนาไปนั่งภาวนาไปโอ้ยมันร้อนจริงๆนะไอ้รีดของเราเนี่ยเขามัดปากไว้นี่หม้อนรกอยู่นี่แหละ8 หลุมอยู่นี่แหละอาตมาก็นั่งภาวนาไปนั่งภาวนาไปนั่งไปนั่งมาจิตมันยังพยายามแยกจิตนะไม่ใช่อวดอุตริดอกนี่อาตมาเป็นเฉพาะอาตมาเองไม่รู้ว่าอะไรแหละนั่งไปนั่งมามันเห็นไอ้มันเคยเห็นไอ้นกแหลวนกเขาเนี่ยมันจะกินแย่นี่นะแย่มันหลบลงไปรูมันน่ะมันทำไมเกิดนิมิตแท้อาตมาเห็นนี่อาตมากูแยกจิตได้นี่เวทนามันอยู่นี่ไอ้ตัวเจ็บตัวปวดไอ้ตัวดูมันมีต่างหากไอ้ที่ผู้รู้น่ะมันอยู่อย่างงี้มันก็เย็นอยู่น่ะได้ตั้งหลายชั่วโมงพอถอนขึ้นมามันก็เจ็บอีกเนี่ยมันเจ็บมันปวดอีกก็พยายามเข้าสมาธิให้ได้พยายามแยกเวทนาเนี่ยนี่แหละผลของการปฏิบัติผลของทำสมาธิมันได้ต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ตายมีอาจารย์คนหนึ่งเขาถือศาสนาคริสต์เขาเห็นอาตมาเทศอย่างนี้เนี่ยพอเทศลงเขาไปถามอาตมาว่าอาจารย์อยู่วัดไหนอยู่บนเขาโน่นผมจะไปหาอาจารย์ไปก็ไปสิเขาก็เลยตามไปหาอาตมาอยู่บนเขาโน่นไปเขาไปถามว่าทำอย่างไรมันจึงหายนี่ก็ทำสมาธินี่แหละทำให้จิตมันสงบนี่อาจารย์บอกเขาอาจารย์ต้องทำจิตให้สงบจิตสงบแล้วเราก็เพ่งดูตัวที่มันปวดที่มันเป็นเนื้อยุ่ยๆนั่นให้มันหายของผมนี่มันของอาตมามันเป็นจุดๆเพ่งให้มันแตกออกมันขาวขึ้นมาจิตเราก็พุ่งขึ้นมาแต่ต้องทำให้มันสว่างก่อนนะทำให้สว่างให้จิตมันสว่างมองเห็นหมดนั่นแหละโอ้ยผมทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้อาจารย์ก็ต้องตายอาตมาก็บอกนะเตรียมตัวตายเลยเขาก็ตายเขาทำไม่ได้เขาก็ตายเรื่องนี้โอ้มันเน่าหมดมะเร็งกามช้างนี่เคยเห็นไหมไอ้เจ้าคุณนอเรานั่นท่านก็เป็นมะเร็งกามช้างเหมือนกันนะประวัติของท่านนั่นแหละถ้าไม่มีจิตถึงขนาดนั้นมันเอาตายจริงๆลองเป็นดูดิมันจะขนาดไหนนี่โยมลองเป็นดูดิโรคมะเร็งนี่ไม่ได้ตายตายลูกเดียวเนี่ยต้องเข้มแข็งถ้าเราภาวนาเป็นเนี่ยถึงเวลาแล้วมันต้องตายเล็งไม่เล็งก็ต้องตายแต่จิตมันต้องเห็นนะแต่พยายามนั่งภาวนานี่อย่างอาตมาว่าเนี่ยนะอย่าไปพลิกง่ายๆอย่าไปถอดขาง่ายๆตั้งสัจจะไว้อย่างน้อยก็ต้อง4 ชั่วโมงเบื้องแรกเอา1 ชั่วโมงก่อนถ้าข้าพเจ้าถอดขานี่ขอให้ข้าพเจ้านี่ตายตกหม้อนรกนั่นเกิดอย่าได้ผุดได้เกิดชาติได้ก็ตกนี่นะถ้าข้าพเจ้าทำได้ก็ขอให้ข้าพเจ้านี่ขึ้นสู่สวรรค์นิพพานนั่นขอความสัตย์ความจริงจงมีแก่ข้าพเจ้าเอาเลยนี่อย่าไปถอดนะมันจะตกนรกเอาให้ถึงที่เราอธิษฐานตั้งสัจจะไว้เนี่ยจึงเลิกอาตมาเคยทำไปถึง4 ชั่วโมงมันไม่ได้อะไรมิติเจ็บกับปวดนั่นแหละถ้าจิตมันสงบจริงๆนะวันไหนจิตมันสงบนี่มันไม่ยากนะมันไม่ได้เจ็บได้ปวดนะโยมนั่งไปแป๊บเดียวได้แล้ว3-4-5 ชั่วโมงถ้าไปฝืนนี่ตั้งอกตั้งใจเอานี่โอ้มีแต่เจ็บปวดมึนชามีแต่อดทั้งนั้นแหละอดทนให้มันถึงที่นี่เรื่องทำสมาธินี่รักษาโรคมะเร็งได้เหมือนกันนะนี่ยังไม่ตายนะนี่ไม่รู้ว่ามันจะเอาอะไรมาอีกนี่ดีพ่อแม่อาตมาก็ตายหมดแล้วนี่อาตมาก็ไม่ได้ห่วงอะไรนี่วัดที่อาตมาเป็นเจ้าคณะตำบลอำเภอเป็นอุปชาเนี่ยอาตมาก็ไม่สนนะให้เลขาเขาทำงานแทนหมดอยากเอาออกก็เอาออกไม่เอาออกอาตมาก็ไม่สนมันไม่ได้มาภาวนากับเราดอกไอ้พวกนี่เงินก็ไม่ภาวนากับเรา ไม่ภาวนาให้เราปีกายนี่ก็มารับปริญญาอยู่นี่ไม่ได้เรียนนะเขาให้ปริญญาเนี่ยนะปริญญาโทแล้วนะเนี่ยฝ่ายวิปัสสนาเขาอาตมาไม่ได้เรียนอะไรเดินแต่ธุดงค์ก็เลยเป็นพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์เขาว่าอะไรวะเขาก็ให้ได้ฮอดเสื้อคุยนะอาตมาก็ไม่ใส่เลยเพราะอาตมาเป็นพระนี่มารับอยู่วังน้อยทางไหนวังน้อยอาตมาก็ไม่รู้โอ้อาตมาก็คิดอยู่เขาให้เราเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดไปขอให้ฝ่ายวิปัสสนาปีหน้าถ้าอันนี้จะขอให้หลวงพ่อเหลื่อมอีกว่างั้นต่อไปจะให้เป็นด็อกเตอร์ว่างั้นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นี่ยังไม่ได้ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ได้พุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ได้เป็นมหาแล้วนั่นความจริงไม่ได้เรียนอะไรเลยมิแต่เดินธุดงค์เดินไปปีกายนี่อายุ69ปีขึ้นเขาไม่ได้ให้เขาเอาเสื้อมาผูกแอวนี่ผูกเส้นบ่านี่ให้เขาดึงขึ้นนั่นดึงขึ้นไปหาบนเขาถ้าเชือกขาดเนี่ยตายเลยไม่ได้มาเทศนี่นะมันชอบมันพอใจไปเดินธุดงค์นี่ก็ยังเดินอยู่นะเนี่ยอาตมาเนี่ยจำพรรษาไปเรื่อยๆหลวงปู่ชาท่านบอกว่าอย่าไปอยู่ที่เก่าแต่ท่านเป็นบอกปริศนาธรรมบอกว่าเลี่ยมให้เจ้าปฏิบัติคือไก่หอบร้อยเด้อให้ปฏิบัติเหมือนไก่มันตีนมันก็วิ่งไก่หอบร้อยเหมือนมันตีกันนะมันตัวนี้มันเหนื่อยแล้วก็วิ่งไปมันมีแรงมันกลับเข้ามาตีอีกตีมันเหนื่อยมันก็วิ่งออกไปอีกเนี่ยอาตมาก็มาคิดว่าไปภาวนาปี2ปีกลับมาวัดป่าโสภามาอยู่วัดป่าโสภา2-3ปีกลับไปได้ภาษาหนึ่งกลับมาเอาอยู่อย่างนี้สร้างวัดป่าโสภา2517พร้อมกับวัดสังฆทานไม่มีอะไรศาลาหลังเดียวนะเนี่ยอาตมาก็มีลูกศิษย์อยู่นะเคยไปวัดป่ามะตาวไหมล่ะวัดป่ามะตาวนี่หลวงพ่อสมถินอยู่นี่แต่ก่อนก็เคยเป็นลูกศิษย์อาตมาเหมือนกันแต่เขาเป็นโยมเนี่ยนะเคยไปเพราะว่าอาตมาอยู่วัดป่าตาวเนี่ยเป็นป่าชาบ้านกุลาดอาตมาไปอยู่องค์เดียวเขาเอาไปไว้เพื่อจะถามเลขถามหวยนั่นแหละอาตมาก็อยู่อย่างนั้นแหละอยู่คนเดียวอยู่ในป่าชานั่นป่าชาบ้านกุลาดทุกวันนี้หลวงพ่อสมถินเขาใส่ชื่อว่าวัดดงมะตาววัดป่าดงมะตาวแต่ก่อนอาตมาอยู่ก่อนเพราะว่ากว่าน้ำมันจะท่วมก็เลยขึ้นมาอยู่วัดป่าโสภานี่เป็นป่าชาบ้านข้อตำบลกุลาดก็ใกล้ๆกันนั่นแหละถ้าไปเมืองอุบลก็ไปเที่ยวดูนี่แล้วก็มีพระอีกองค์หนึ่งเคยอยู่เป็นลูกศิษย์อาตมาเหมือนกันเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสายหลวงพ่อสายส่งมาพอดีภรรยาเขาตายเขาก็มาบวชอยู่วัดสังฆทานนี่โอ้ชื่อเขาอย่างไงเนาะสุรศักดิ์หรือว่าซื้อเหรียญซื้อตีเนี่ยนะนี่มาอยู่นี่เขาก็อยู่วัดนี่อยู่กับอาตมาตั้งหลายปีนั่นเนี่ยบวชทั้งเป็นเนรเป็นพระ11 พรรษาเนี่ยเป็นพระนี่คงจะ6 พรรษาหรือยังไงเขาก็ศึกหนีออกจากอาตมามานี่มาเห็นอยู่วัดสังฆทานนี่ลูกศิษย์อาตมาเยอะนะดังกว่าอาตมาก็เยอะนี่โน่นคนหนึ่งก็ดังอยู่โน่นภูพระลานสูงเนี่ยเป็นพลังศรีน่ะโอ้ยคนนั่นก็ยิ่งคักดังอาตมาไม่ให้เข้ามาใกล้หรอกมันดังเกินไปอาตมาก็อยู่สบายปีนี้ก็จะไปอยู่วัดใหม่อีกไปเรื่อยๆนี่ว่าการเดินธุดงค์นี่ไม่ใช่ธรรมดานะสำคัญมากเดินธุดงค์นี่ถ้ามันทุกข์มันก็ทุกข์อย่างว่านะแต่ว่าเวลามันสุขมันก็จิตมันสงบไม่มีภาระอะไรนอนดูเดือนหงายอยู่นี่ดูพระจันทร์นี่มันอยู่ใต้ร่มไม้นอนมีความสุขเงินก็ไม่มีเมียก็ไม่มีสบายมีความสุขสุขเอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่อยู่คนเดียวมันก็สบาย เงินสลึงเดียวก็ไม่มีบาทเดียวก็ไม่มีมันก็มีความสุขอยู่ไม่ใช่ว่าเงินหมื่นเงินแสนสรณังคัจฉามิก็ไม่มีมีแต่พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิบ้านใหญ่โตละโหฐานสรณังคัจฉามิรถเบนซ์สรณังคัจฉามิก็ไม่มีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านสรณังคัจฉามิก็ไม่มีนี่แต่พุทธังสรณังคัจฉามิทั้งนั้นใกล้จะตายไปโรงพยาบาลนั่นตั้งอกตั้งใจเด้ออีแม่เอ้ยตั้งใจพุทโธธัมโมสังโฆเด้อมันจะตั้งใจแล้วมันก็จะตายเด้อนี่เด้อโอ้ยไข่แน่ดอกเที่ยวนี่สิยั่งยืดดอกไข่แน่หายเที่ยวนี้เที่ยวหน้ามันก็เป็นอีกหลวงปู่ชาว่าเอาทั้งหายทั้งไม่หายถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยหายก็เอาตายก็เอาทั้งสองคำนั้นจะตายแน่กูหงวาแต่ตายซะว่าทำให้จิตมันใสๆเนี่ยจะไปสวรรค์ได้นะพวกเรามีแต่เอาถ้าเลขคณิตเอาแต่วิธีบวกกับวิธีลบคนปุถุชนอะไรก็จะเอาหมดอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูถ้าเป็นแม่ค้าตลาดนึงก็เอามีแต่จะเอากำไรเขานั่นแหละไม่อยากจะขาดทุนถ้าไปถึงโรงพยาบาลนี่เป็นวิธีแบ่งไม่รู้ว่าจะตายหรือจะยังนี่หลวงปู่ชาว่าใช่วิธีแบ่งแล้วนี่ถ้ามันหายมันก็ไม่ได้หายขาดอะไรยังเที่ยวหน้าอีกเดี๋ยวมันก็เป็นอีกมันก็มาอีกถ้าไม่ตายมันจะพอมันตายแล้วก็เป็นวิธีลบเข้าห้องดับจิตเลยท่านว่าอย่างนั้นนั่นหลวงปู่ชาว่าอย่างนั้นฉะนั้นพวกเรานี่เตรียมตัวคืออย่างอาตมาว่านั่นเตรียมตัวตายสุดท้ายนี่หูมันหลายชั่วโมงเลยนั่นสุดท้ายนี่แปลนหมดเลยเตียนหมดเลยเนี่ยเหลือก็เยอะอยู่เหมือนกันเราลูกศิษย์ปลายแถวเอาสองคนก็พอแล้วอาตมาพูดเรื่องกรรมฐานห้าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจก็พูดไม่ละเอียดเท่าไหร่เพราะพูดไทยไม่คล่องก็เลยพูดไปเล็กๆน้อยๆก็มาพูดเรื่องไอ้สรณะที่พึ่งของชาวพุทธก็มาพูดเรื่องเกี่ยวแก่กับการปฏิบัตินี่แหละธุดงค์เป็นยังไงฉันก็เป็นพระนี่ก็ทิ้งหมดแต่มาว่าทิ้งหมดอะไรก็ทิ้งหมดการอร่อยอร่อยอะไรทิ้งหมดที่เข้ามาเป็นพระนี่เข้าก็ไม่ได้อร่อยอร่อยข้าอยากจะให้มันเหมือนกับพระพุทธเจ้าอะไรก็รวมกันหมดเหมือนกับเกลือมาน้อยนี่แหละของหวานของเค็มมาลงหมดในบาทนั่นสันธุดงค์เขาว่าถ้านั่งภาวนาเวลาวันพระก็นั่งอยู่อย่างนั้นนั่งหลับอยู่อย่างนั้นเอาวิชากระป๋อมมาใช้อยู่งั้นน่ะมันต้องนั่งให้สง่าผ่าเผยนะอย่าไปป๋าหลักเดิมเด้ออย่าไปทิ้งหลักเดิมเด้อเป็นบ้าเด้อถ้าทิ้งหลักเดิมเป็นบ้าหมดนะตัวนี้จำไว้ให้ดีทุกคนถ้าภาวนานะผู้ใดภาวนาคนไหนภาวนาพระองค์ไหนรูปไหนภาวนาทิ้งหลักเดิมเป็นบ้าหมดนี่ให้คติไว้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ย่อเหลืออันเดียวคืออย่าประมาทถ้าประมาทมันก็แห้งไปเลยจะบอกให้จากนี้ไปอาตมาก็เหนื่อยแล้วก็พูดเรื่องมะเร็งอะไรอาตมาก็พูดให้ฟังหมดไม่ต้องกลัวตายไปนั่งภาวนารักษาเอานะถ้ารักษาไม่ไหวก็เอาหากบักไฟเผากินเด้ออยากอยู่บ่หากบักไฟเผาเลยนั่นแหละสุดท้ายพวกท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญธรรมบูชาคุณของหลวงพ่อสนองขอให้ท่านทั้งหลายบุญกุศลท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาขอให้มารวมกันเป็นมหันต์เดชานุภาพสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้พวกท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพลานามัยทวีคูณ บริบูรณ์ด้วยลาภยศปรากฏในเกียรติศักดิ์สรรพสิ่งมิ่งมงคลสมบูรณ์พูนผลทุกที่พาราตีการแสดงพระธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาด้วยประการศนี้